สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกมอนทอล์กเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งกดกระดิ่งไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามทุกๆรายการของเรานะครับผมวันนี้หัวข้อของเราก็คือของดีที่หายไปกับโปเกมอนนะครับเราจะพูดรวมๆในทุกๆหัวข้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น เกมนะครับการ์ดของเล่นนะครับหรือว่าอนิเมะหรือว่าเดอะมูฟวี่บางส่วนบางอันก็อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วก็หลายๆอันผมทําการดูรีเสิร์ชมาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะที่ไปรีเสิร์ชมาแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนมันดีมากเลยนะคิดถึงอะแต่ว่าหลายอันก็รู้สึกว่าเออถ้ามันทําในยุคนี้มันก็อาจจะไม่ได้สนุกเท่าเมื่อก่อนมั้งยุคสมัยของการเล่นเกมของการเสพสื่อต่างๆของคนเราจริงๆมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับในช่วง5ปีนี้หลายอย่างแตกต่างไปเยอะมาก การดูสตรีมอย่างเงี้ยแค่ในช่วง2-3ปีผมก็คิดว่ามันต่างเยอะมากแล้วนะครับ หัวข้อในวันนี้นะครับก็คือของดีที่หายไปจากโปเกมอนนะครับจากรูปปกเลยนะครับทุกคนจะเห็นว่าผมใส่มาทุกรูปแบบนะครับทั้งเรื่องของ gameplay, เกมเพลย์เรื่องของของเล่นเรื่องของอนิเมะการ์ดเกมรวมถึงดีไซน์ด้วยนะครับเรื่องของการออกแบบบางอันก็เตรียมมาเหมือนกันนะครับหลายส่วนจะเป็นความเห็นส่วนตัวด้วยนะครับจากประสบการณ์ตรงเพราะว่าลเล่นมาเป็น10ปีแล้วลวนะเนาะแต่ว่าก็เป็นความเห็นของผมคนเดียวนะหรือว่าบางอันก็อาจจะรวมๆม,มาบ้างนะครับคุยกับเพื่อนที่เล่นบ้างอะไรแบบนี้นะครับ เรามาเริ่มกันเลยครับผมของดีที่หายไปนะครับสารคดีโปเกมอนอันนี้เปิดมาเล่นตัวเองเฉยมีคนแซวเยอะช่วงนี้มีคนแซวมาในช่องเรานี่แหละมาเมนว่าแบบเ้ยดีใจจังเลยที่กลับมาท,ทําทอล์กแล้วสารคดีโปเกมอนอยู่ไหนอรอวินสรุปเลิกแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยคือมีคนถามก็บอกอยู่ตลอดนะว่าเฮ้ย hey, ไม่เลิกสารคดีโปเกมอนเนี่ยถ้าผมจะทําตอนนี้เราจะต้องมีการรีเวิร์กงานทั้งหมดเลยตั้งแต่เจนแรกขึ้นมาคราวที่แล้วที่เราเล่าไปเนี่ยมันจะมีเนื้อหาของ โปเกมอนสายพันธุ์นู่นนี่นนนน ύ, ที่นำมาพูดถึงแล้วก็เป็นเนื้อหาหลักที่เรียงตามเจเนอเรชันเลยครับเจน1 2 3 4เรียงขึ้นไปแต่ทีนี้เนี่ยด้วยข้อมูลใหม่ที่มันออกมานะครับการทำความเข้าใจใหม่กับตัวเนื้อหาของโปเกมอนเนี่ยมันทำให้ผมต้องรีเวิร์กใหม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับสำหรับสารคดีโปเกมอนแบบรีเวิร์กก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็อยากให้กลับมากันนะครับยังไงเราค่อยๆกลับมาทำซีรีส์อันนะัไม่หายแน่นอนครับโอเคในเนื้อหาแรกนะครับที่ ผมอยากจะพูดถึงในวันนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาในส่วนที่ค่อนข้างยาวทีเดียวนะครับนั่นก็คือโปเกมอนเดอะมูฟวี่ภาคไทยนั่นเองต้องเรียกว่ามันหายไป3ปีแล้วเนาะเพราะว่า ปีล่าสุดที่มีออกมานะครับนั่นก็คือ Pokemon The Movie ความลับของป่าลึกนะครับตอนที่เป็นของ s า r u t เ Generation ที่8นั่นเองแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ภาษาไทยนะสิพอเราดูข้อมูลลงไปอีกนิดนึงเนี่ยเราก็พบว่าจริงๆแล้ว Pokemon The Movie เนี่ยมันหายไปเลยครับมันไม่ได้หายแค่ภาคไทยครับภาคไทยเนี่ยหยุดไปพร้อมกับการหายไปของ The Movie ทั่วโลกนะครับภาคล่าสุดของ p ป k e m o n The Movie ก็คือภาคความลับของป่าลึกนี่แหละวันนี้ผมพูดเรียงตั้งแต่ ภาคแรกสุดมาจนถึงภาคท้ายสุดเลยแต่ว่าในเนื้อหาแรกวันนี้ผมเอาภาพของ ภาษาไทยมาเนื่องจากว่าผม,มารู้สึกเสียดายเป็นการส่วนตัวเลยนะครับตั้งแต่ที่ True เนี่ยเขาไม่ได้ถือสิทธิ์ของโปเกมอนในประเทศไทยแล้วอะ่ะตอนแรกเนี่ยที่ True เขาไม่ได้ถือสิทธิ์แล้วอะ่ะผม,มไม่รู้สึกอะไรนะคอนเทนต์ของโปเกมอนอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ยังสามารถที่จะเสพได้จากตรงนู้นตรงนี้เนาะแต่ว่าพอเวลามันค่อยๆผ่านไปหลักปี2ปีปีนี้น่าจะเป็นปีที่3แล้วเนาะที่ True ไม่ได้ถือสิทธิ์ของฝั่งอนิเมะเนี่ยมันเริ่มสัมผัสได้ละถึงความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเสพสื่ออนิเมะของโปเก ในประเททศไทยเรื่องของอนิเมะภาคไทยเนี่ยมาก็ช้าลงเนอะแล้วก็เราไม่รู้ว่าจะหวังได้จากตรงไหนด้วยซ้ำว่าจะลงหรือเปล่าแต่ว่าโอเคแหละมันมีความง่ายอย่างหนึ่งตรงที่สามารถดูในบ o ็อกมอนไทยแลนด์ออฟฟิเชช่องยู u ูบนะครับมีให้ดูครบเลยก็ลองเข้าไปดูได้นะครับแต่ไม่มีเดอะมูฟวี่นะอันนี้ผมพูดถึงอนิเมะซีรีส์นะครับ โปโลมอนเดอรมูฟี่นะครับตอนนี้หายไปแล้วถึง3ปีแล้วก็เราไม่มีวี่แววด้วยซ้ำนะตอนนี้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะกลับมาทำเดอ e m มูฟี่ไหมโปโลมอนเดอร์มูฟี่เนี่ยเขามีมาตั้งแต่ปี1998เลยผมมีชื่อภาคให้ด้วยแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะภาคแรกๆตอนที่ยังไม่มีภาคไทยยังไม่มีใครในประเทศไทยถือสิทธิโปโลมอนเดอร์มูฟี่เนี่ยเขาไม่มีการแปลชื่อเอาไว้เพราะฉะนั้นชื่อที่ผมแปลเอาไว้อันนี้เนี่ยมันจะเป็นชื่อที่แปหลหลวมๆมาจากเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นนะครับ ปี1998ในภาษาอังกฤษเขาจะใช้โปเกมอน The First Movie เลยแต่ว่าถ้าว่ามาจากเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นก็คือ p o เกมอน The Movie การแก้แค้นของ Mewtwo จะเห็นว่าโป k e m o n The Movie เนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างสูงทีเดียวตั้งแต่ตอนแรกเลยนะเพราะว่าเขาทําออกมาทุกปีเลยจะเห็นว่า6ภาคแรกเนี่ย1998 1999 2001เรียงมาเลยทุกปีมีให้ดูตลอดนั่นหมายความว่ามันจะเป็นไปได้หลายทางเลยนะครับก็คือ1 The Movie นี้ได้รับการตอบรับที่ดีมียอดเข้าชมมีไรายได้ที่อย่างน้อยต้องคุ้มทุนแหละนะถึงจะทำต่อหรือว่าต่อให้ อาจจะไม่คุ้มทุนแต่ว่ามันสามารถที่จะส่งเสริมแบรนดิ้งของโปเกมอนได้ดีมากพอที่จะทำให้เขาเลือกที่จะส่งเสริมการตลาดของตัวเองด้วยการทำเดอะมูฟวีนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามแต่มันต้องมีความสำคัญไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนั่นแหละเขาถึงได้ออกมาทุกๆปีเลย The first Pokemon The m o v ม e มันพูดถึงการเกิดขึ้นของมิวทูนะครับแล้วก็การเดินทางของซาโตชิที่จะต้องไปเผชิญหน้ากับมิวทูซึ่ง1998เนี่ยต่อให้ย้อนไปดูตอนนี้เราจะสัมผัสได้เลย ว่ามันไม่ได้สนุกแค่เพราะว่ามันเป็นโปเกมอนเดอะมูฟวี่ภาคแรกนะครับแต่ว่ามันสนุกไปถึงส่วนของเนื้อเรื่องเลยที่มีความลึกซึง้งมีความกล้าที่จะพูดถึงเนื้อเรื่องแบบลึกๆนิดนึงเกี่ยวกับการถือกําเนิดความหมายของชีวิตอะไรแบบนี้นะครับรับรองว่าถ้าได้ไปดูเนี่ยต้องชอบแน่ๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบิวทูผมเชื่อว่าภาคนี้ดูแล้วจะอินเป็นพิเศษเลยล่ะนะครับมีทั้งความสนุก สู้ก็มันมีแบบเศร้าๆด้วยนะแล้วก็มีแบบว่าคําถามให้เรามานั่งคิดอีกเหมือนกันนะครับถือเป็นภาคที่สนุกมากๆนะครับแล้วก็ภาคที่2นะครับหนึ่กนะครับก็คือโปเกมอนหลวงตาการกาเนินของลูกเกียนะครับภาคนี้เป็นภาคที่ถ้าเอาความสนุกอ่ะส่วนตัวผมรู้สึกว่าภาคแรกสุดสนุกกว่านะแต่ ผมชอบภาคนี้ตรงที่มันเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทางโปเกมอนเนี่ยเอาตำนานต่างๆในโลกโปเกมอนมาเล่าให้เราเนี่ยได้รู้จักโลกของโปเกมอนมากขึ้นได้รู้จักตัวโปเกมอนหลายๆตัวมากขึ้นซึ่งโัวที่สําคัญที่สุดของภาคนี้เลยนะครับนั่นก็คือโปเกมอนนกในตำนานทั้ง3ตัว Thunder f r e e z e r Fire นะครับในภาคนี้เนี่ยเขาเป็นปกเป็นลูกเกียก็จริงนะแต่ว่าเนื้อหาส่วนสําคัญเลยก็อยู่ที่นกในตำนานทั้ง3าเหมือนกันมีการต่อสู้ที่สนุกไม่เท่าภาคแรกนะ แต่ก็สนุกอยู่ดีแหละแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องที่ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ผมจําได้ว่ามันแบบสักชั่วโมงกว่าๆอะไรประมาณนั้นก็อยากให้ลองดูนะครับเป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นการเล่าเกี่ยวกับตำนานที่ดีมากๆนะครับภาคที่3นะครับอันนี้บอกเลยว่าผมไม่ได้ดูนะครับเอ็นเต้เจ้าแห่งหอคอยลึกลับในปี2000ถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้ The Movie แล้วก็เลข3เลยครับก็คือภาค3ไปเลยแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นคือเอ็นเต้เจ้าแห่งหอคอยลึกลับนะครับผมไม่รู้ว่าแปลมาตรงไหมมันเขาใช้คําว่าอันโนนภาคนี้ก็ ็แน่นอนตัวเด่นเป็นเอนเต้นะครับไม่รู้ว่าทําไมเขาเลือกอันนี้มาเหมือนกันเนาะแต่ด้วยความที่ผมยังไม่ดูเนี่ยอาจจะพูดอะไรเยอะไม่ได้นะครับแล้วก็ถัดไปเลยครับปี2001นะครับก็คือเซเลบีการเผชิญหน้าไลายการเวลาภาคนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมทีเดียวแล้วก็รู้สึกสงสารไราโครขึ้นมาเลยเพราะว่าตอนปี2000เนี่ยออกภาคสามาหน้าปกเป็นเอนเต้ใช่ไหมสันหน้าปกเป็นเซเลบีก็จริงแต่ว่าอีกหตัวสําคัญก็คือซุยคุณ ไลโคไม่หายไปเลยอะเพื่อนจะมีโพลแหละแต่ว่ามันไม่อยู่บนหน้าปกอะหลายคนน่าจะชอบไลโคสุดด้วยถ้าของเซเลบี้เนี่ยได้รับความนิยมในระดับดีเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ตัวเกมโปเกมอนโกลบอลซินเวอร์เนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นจุดพีคของการเล่นเกมในโปเกมอนในช่วงนั้นเลยปี2002นอะครับอันนี้ถือว่ามาเร็วทีเดียวนะอันนี้ผมแปลกใจเหมือนกันเนื่องจากว่าโปเกมอนเจน3มเนี่ยมันห่างจากเจน2แบบหลายปีนะคือเทียบกับช่วงแรกๆที่แบบ สปีมันเริ่มออกมาแล้วอะแต่ว่าเจน3เนี่ยออกมาช้านะแต่ว่าเรื่องของอนิเมะเนี่ยออกเร็วมากๆเลยนะครับคือเขาไม่เคยให้ผ่านไปหลัก2ปีเลยนะครับทุกๆปีจะมีให้ดูนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมได้มาจากแอดมานเนียนะครับเพจโปยมอนคอมมูนิตี้ไทยแลนด์ถ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ย โปเกมอนแอนิเมชันเดอะมูฟวี่นะครับเขาจะฉายในช่วงฤดูร้อนนะครับฤดูร้อนนี่ก็คือประมาณแบบเดือน7เดือน8อะไรประมาณนี้นะครับเขาออกโปเกมอนเดอะมูฟวี่ในช่วงฤดูร้อนทุกๆปีจนมันเป็นคำพูดของแฟนแนโปเกมอนทางฝั่งญี่ปุ่นเลยนะครับว่าฤดูร้อนไปดูโปเกมอนกันเถอะประมาณนี้นะผมจําคําพูดตรงๆไม่ได้แต่อาจจะต้องไปถามแอดมินเนียเขาก็คือแฟนแนโปเกมอนที่ญี่ปุ่นหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกๆเป็นแฟนโปเกมอนเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าช่วงฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีโปเกมอนเดอะมูฟวี่ออกมานะครับ ็าะที่หพานะไรแบบน,นะครั2002ชื่อภาคคือ p o k e m o n The Movie ผู้พิทักษ์แห่งอัลโตมาเรนะครับอัลโตมาเรมันคือชื่อเมืองใน The Movie ภาคนี้ตัว2ผู้พิทักษ์ก็คือแน่นอนลาติอสกับลาติอัสนะครับเป็นภาคที่ค่อนข้างสนุกเลยละ่ะแล้วก็ตัวละครโปเกมอนในตำนานที่มาโผล่เนี่ยมันเป็นตัวที่ทั้งดีไซน์มาดีแล้วก็สวยด้วยนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องมันก็ผูกกันได้ดีทีเดียวนะครับภาคนี้นะครับไม่รู้ว่ายังหาดูได้ในช่องทางสตร ทางไหนอยู่หรือเปล่านะครับและในปี2003นะครับดวงดาวอธิษฐานแห่งจิราชิ7จ็ดค่ำคืนโอ้ชื่อเฟี้ยวมากเลยก็ยังเป็นของเจน3อยู่นะครับก็คือภาคของจิราชินั่นเองนะครับจะเห็นว่าใน1นึ่ง generation เนี่ยในช่วงนั้นนะครับจะมีโปโลมอนด์เดอะมูฟวี่ออกมาประมาณ2ภาคถือว่าเยอะนะไปดูที่ปี2004กันนะครับเขาตั้งชื่อเนี่ยโดยให้มันอิงกับ ตัวอนิเมะซีรีส์ของเขาด้วยนะครับ The Movie ภาคที่7หรือว่าภาค d i o x ็อสนะครับชื่อเต็มๆคือ p o k e m o n Advance Generation The Movie ผู้มาเยือนผ่าท้องฟ้า d i o x ็อนะครับอย่างที่บอกนะว่ามันไม่ใช่ชื่อออฟฟิเชียลภาษาไทยเนื่องจากตอนนั้นยังไม่มีนะผมแปลจากญี่ปุ่นมาให้นะครับภาคนี้หลักๆเลยพูดถึงโปโลมอนจากอวกาศอย่าง d ด o x ็อแล้วก็จะได้เห็นความโดดเด่นของเรกอซาด้วยภาคนี้เรกอซาเด่นกว่าภาคก่อนหน้านะครับเขาจะไปพูดถึงพวกกาดอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ครับภาคนี้เป็นโรเซากับเดียอ,อซิตต้องได้ว่าถ้าได้ดูนังมูฟวี่ภาคนี้เนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ย โปเกมอนเมื่อก่อนทำแอนิเมชันทำเดอะมูฟวี่เนี่ยมันมีความโหดมันมีความกล้าเล่นอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะอยู่ในมูฟวี่ภาคนี้เลยก็คือเลโกซ่ามันคือมันฆ่าดีออกซิสเลยอ่ะในเนื้อหาคือมันตายเลยนะครับแบบยิงพลังอัดกายเป็นผุยผงไปเลยคือเนื้อหาในโปเกเด็กอ่ะมันก็บอกอยู่แล้วว่าเลโกซ่าเนี่ยมันคอยกําจัดดีออกซิสแต่ว่าในเนื้อหาโปเกเด็กเนี่ยเราไม่ค่อยอะไรกับมันมากเราชินกับความกล้าที่จะใส่ความรุนแรงเข้าไปในในเกมใช่ไหมครับในเนื้อ นนะแต่ว่าพอมันออกมาเป็นอนิเมะอะถ้าดูครั้งแรกซึ่งผมอะไม่ได้ดูตอนที่ผมยังเด็กแต่ถ้าผมดูตอนเด็กอะแล้วแบบโปเกมอนมันฆ่ากันวะ มันอาจจะเป็นอะไรที่เรารู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะมูวี่ภาคเก่าๆคือมันเออมันใส่สุดแล้วก็เราจะไม่ค่อยเห็นโปเกมอนฆ่ากันตายเท่าไหร่ว่าตามตรงถัดไปนะครับภาค2005นะครับภาคที่8 a d v a n c e Generation มิวและผู้กล้าแห่งคลื่นพลังตอนนี้เนี่ยมันไปที่เจเนเรชันที่4แล้วนะครับถ้าหากว่ายังจํากันได้โปเกมอนในเจน4เนี่ยมันจะตะมันจะมีช่วงเวลาห่างจากเจน3ค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช้เวลาในการพัฒนาเกมเรียกว่าหลายปีแต่ว่า ในอนิเมะเนี่ย The Movie นะครับ มนานั่งกันปีเดียวตลอดเลยเนะภาคนี้นะครับแน่นอนตัวเด่นก็คือลูคาเิโอและเนื้อหาใน The Movie ภาคนี้เนี่ยลูคาเิโอมันไม่ใช่แค่เด่นและเป็นตัวหลักอย่างเดียวมันมีความเท่ที่แสดงออกมาจนผมอะ่ะไม่แปลกใจเลยนะที่ลูคาเิโออ่ะเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่ได้รับความนิยมสูงมากๆของซีรีส์โปเกมอนเพราะว่านี่มันเท่มากเป็นทั้งผู้กล้าพลังก็เท่นะเป็นโปเกมอนต่อสู้โดยส่วนใหญ่โปเกมอนต่อสู้ตอนสู้อะ่ะมันจะสนุกอยู่แล้วเนอะมันแบบใช้ฟิสิกส์เข้าดัมเมจอ่ะมัน แต่ต่อยการมาสนุกอยู่แล้วแต่ว่าลูคาเดโอมันเป็นโปเกมอนต่อสู้ที่จะเห็นความแตกต่างจากโปเกมอนต่อสู้ตัวอื่นเพราะว่ามันใช้คลื่นพลังนะครับมันยิงพลังได้แบบโอ้ขึ้นเต่าเลยแล้วก็มีอีกตัวที่ปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งก็เป็นหนึ่งในตัวที่ยอดนิยมเหมือนกันนั่นก็คือมิลนั่นเองนะครับถือเป็นภาคที่สนุกมากใครยังไม่เคยดูภาคนี้เนี่ยลองไปดูนะครับจะเห็นถึงความเท่ของลูคาเดโอแบบชัดเจนมากๆในปีต่อมานะครับ2006นะครับโปเกมอนเดอะมูฟวี่แอดวานซ์เจเนอเรชันโปเกมอนเรนเจอร์และ ท้องทะเลภาคนี้เนี่ยผมดูแล้วคือผมชอบนะที่มันเป็นเซฟฟล์หรือว่าฮารุกะคือผมชอบตัวละครนะตัวละครหญิงที่อยู่ในภาคนี้แต่ผมไม่ค่อยสนุก ขนาดนั้นกับเนื้อเรื่องภาคนี้เท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยอินกับมานาฟี่ก็ได้มั้งแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งภาคที่ดูแล้วเพลินๆไปที่ปี2007กันครับภาคเดียนกาปะทะเพาเกียปะทะดักไรท์ชื่อภาคมันคืออย่างนี้เลยเอาง่ายๆเลยอ่ะภาษาญี่ปุ่นคือมันแบบ3ามตัวเนี่ยเรียงกันไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษรู้สึกว่าจะเป็น the rise of darkrai มันก็คือการตื่นขึ้นของดาร์กไร์ภาคนี้มีการอธิบายเกี่ยวกับตัวเนื้อหาของโปเกมอนในตำนานค่อนข้างดีเหมือนกันแล้วก็เป็นภาคที่ พูดถึงดาร์กไลเป็นหลักนะครับมีการต่อสู้ที่สนุกเลยนะครับถ้าจะไม่ผิดจะเห็นการต่อสู้ของเอรูเรโด้ด้วยสนุกดีมีในเรื่องที่ดูแล้วจะรู้สึกเห็นใจแล้วก็อาจจะชอบดาร์กไลขึ้นก็ได้การต่อสู้ภาคนี้จะเห็นว่าพลังสเกลมันค่อยๆใหญ่ขึ้นแล้วนะเริ่มไปทางมิติเริ่มไปเรื่องของเวลาแล้วนะครับแล้วเวลาสู้กันเนี่ยเมืองบิดเบี้ยวเลยนะ,อะลองไปหาดูแล้วกันมันยิงกันแบบเมืองมันเบี้ยวเลยอะเรื่องเนื่องจากว่าเป็นมิติเวลานะครับแล้วก็ของปี2008นแะครับกีราติน แห่งท้องฟ้าจริงๆแล้วภาคนี้อะ่ะมันมีชื่อที่ประหลาดมากๆแต่ว่าผมอะ่ะแปลมาแล้วผมไม่ได้ใส่เพราะถ้าใส่มันจะดูอ่านชื่อภาคนี้แล้วมันงงอะ่ะคือถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นจริงๆนะมันจะเขียนว่ากิราติน่าและเชมินช่อดอกไม้วงเล็บแชออ่แข็งแห่งท้องฟ้าซึ่งผมไม่เก็ตเท่าไหร่ว่าช่อดอกไม้แชออ่แข็งทำไม,ไมต้องใช้คํานั้นก็เป็นภาคที่เอาโปเกมอนในตำนานอย่างกิราติน่ามาเล่นนะครับแล้วก็เชมินด้วยนะครับโปเกมอนมายาที่ถูกเปิดเผยเป็นตัวแรกๆเลยนะครับว่า มันมีอยู่เยอะแยะมากมายในธรรมชาติของโลกโปเกมอนนะครับในอดีตแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเหลือค่อนข้างน้อยละน้อยในระดับที่กลายเป็นโปเกมอนมายาเลยมายามันก็คือแบบยิ่งกว่าตำนานอีงนะมันแทบไม่มีใครเห็นนะเป็นแค่เรื่องเล่าอะไรแบบนั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภาคที่สนุกดีนะครับ2009นะครับภาคของอาเซอุสภาคนี้คือหนึ่งในภาคที่ดีอันดับต้นๆของยุคประมาณ10กว่าปีหลังเลยนะครับภาคอัญมณีแห่งชีวิตภาคนี้เขาเล่าเลยเกี่ยวกับตำนานการถือกําเนิด ขึ้นของโลกโปเกมอนการสร้างจัก,กรวาลน,นะครับแล้วถ้าหากว่าเราเล่นในเกมเนี่ยเราเราจะรู้ว่าอาร์เซอุสเนี่ยนอกจากเป็นพระเจ้าของโลกโปเกมอนแล้วเนี่ยเขาจะมีท่าไม้ตายเฉพาะของเขาเองเลยนะครับนั่นก็คือ Jud g m e n t Judgment ก็คือการพิพากษานั่นเองนะครับแน่นอนว่าตอนที่ออกแบบเกมออกมานะครับตอนที่อาร์เซอุสออกมาครั้งแรกนะครับถ้าเห็นท่าไม้ตายก่อนเห็นตัวก่อนจะเห็นท่า Jud g m e n t แต่เราก็จะไม่ได้รู้เนื้อหาเท่าไหร่ว่าทําไมถึงเป็นท่านี้นะครับแต่ว่าในเดอะมูฟวี่อัญมณีแห่งชี ชีวิตเนี่ยเขาอธิบายไว้ครบเลยว่าเขาจะมาพิพภาคสาใครอาซีอุดเนี่ย เป็นโปเกมอนที่สร้างโลกขึ้นมาเนื้แล้วก็อยู่กับโลกโปเกมอนมาตั้งแต่แรกก่อนที่จะมีมนุษย์ซะอีกนะครับแล้วก็ในภาคนี้เราจะได้เห็นอารยธรรมดั้งเดิมของมนุษย์นะครับน่าจะสักประมาณหลักหลายร้อยปีนะครับย้อนกลับไปตอนที่มนุษย์ยังแบบว่าไม่มีไฟฟ้าก็มีเทคโนโลยีที่ไฮเทคบางอย่างนะที่เราเห็นอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ยุคปัจจุบันที่ซาโตชิออกเดินทางนะครับเขาย้อนไปเยอะเลยนะครับย้อนไปเพื่อที่จะแก้ไขไปเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต นะครับแล้วก็เป็นภาคที่ผมชอบมากเนื่องจากว่าผมได้รู้จัก โลกของโปเกมอนมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นการต่อสู้ในอดีตของผู้คนและโปเกมอนด้วยนะครับคือเราเนน่รู้มาตั้งนานแล้วว่าผู้คนในอดีตของโลกโปเกมอนเนี่ยเอาโปเกมอนมาทําสงครามเอามาต่อสู้กันนะครับแต่ว่าภาคนี้เป็นภาคแรกเลยมั้งที่เห็นว่าในอดีตเขาเอามาสู้เอามาทําสงครามกันยังไงภาคนี้เนี่ยมีทั้งความสนุกของเรื่องเนื้อหาทั้งเรื่องของการเดินทางในอดีตแล้วก็มีความซึ้งด้วยนะจะมีฉากที่ถ้าเราอ่อนไหวหน่อย เราอาจจะร้องไห้ก็ได้เพราะว่าเป็นเนื้อเรื่องที่สนุกมากๆจริงๆไม่อยากสปอยแล้วกันอยากให้ได้ดูเองนะครับมันน่าจะสนุกกว่าโดนสปอยอยู่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งภาคที่ทําให้ผมสามารถทําสารคดีโปเกมอนขึ้นมาแบบตอนหนึ่งได้เลยนะครับเพราะว่าเรารู้จักโลกโปเกมอนเยอะมากๆจากภาคนี้นะครับไปดูต่อกันครับของปี2010นะครับผู้ปกครองลวงตาโซโลอาร์คนะครับ ruler of phantom หรือไงเนี่ยนะครับถ้าจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็เป็นเดอะมูฟวี่ของ Gen 5พูดถึงโซโลอาร์คเป็นหลักเลย ก็ภาคนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันให้โทนการเล่าเรื่องแล้วก็ฟีลลิ่งของคนดูเนี่ยคล้ายๆกับไอภาคที่เป็นลูคาริโอคือแน่นอนว่าหนึ่งสิ่งที่เหมือนกันเลยนะครับก็คือตัวหน้าปกมันไม่ใช่โปเกมอนในตำนานตัวหน้าปกเนี่ยมันเป็นโปเกมอนปกติเลยที่เอามาเล่าและคนที่ได้ดูภาคดีก็จะรู้สึกเหมือนตอนดูภาคลูคาริโอก็คือเราจะอินกับอีตัวโซโลอาร์จะรู้สึกว่ามันเทผมรู้สึกว่าโปเกมอนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะฉลาดในเรื่องของการดันโปเกมอนตัวไหนสักตัวหนึ่งนอกจากกา ออกแบบแล้วนะเรื่องของความสามารถของมันดันให้มันแบบเป็นที่นิยมได้ไม่ยากเลยนะครับใส่ความสามารถเก่งๆเข้าไปดีไซน์ออกมาเท่ๆนะครับเอามันเป็นตัวหน้าปกในโปโมอนเดอะมูฟวี่แค่ทําแบบนี้นะครับโปโมอนตัวนั้นอะ่ะมันจะกลายเป็นโปรลมอนที่ได้รับความนิยมมาแบบไม่ยากเลยนะครับเพราะว่า14ปีที่แล้วคือภาคโซโลอาร์กออกใช่ไหมคนเรายังเสพโปโมอนแบบจากมูฟวี่จากอนิเมะเยอะนะครับปัจจุบันเนี่ยน้อยแล้วเนื่องจากว่าเดอะมูฟวี่มันหายไปเนาะพอเราเสพคอนเทนต์แบบนั้นอะ่ะมันไม่ยากเลยที่จะจะทาให้เราอินกับตัวละคร หน้าปกที่ถูกดันขึ้นมานะครับและแน่นอนว่าพอเขาดังเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเมอร์เชนดายตุ๊กตาอะไรแบบโอ้โหมันขายดีอะ่ะจะเห็นว่าในเกมภาคสปินออฟต่างๆนะครับโปเกมอน<ะ>ยูไนต์อ่ะคือออกมาปีกว่าๆโซโลอาร์ Solo ก็เข้าเกมนะเห็นชัดเลยว่ามันเป็นการดันโปเกมอนให้มีความนิยมขึ้นมาที่แจ๋วมากๆของทางโปเคมอนเขานะครับก็คือเดอะมูฟวี่นั่นเองน่าเสียดายจริงๆที่ปัจจุบันมันไม่มีเดอะมูฟวี่อ่ะถ้าหากว่าเขาทำเดอะมูฟวี่ภาคของสกา r l เลตแล้วเขาเอาตัวไหนขึ้นมาดันสักตัวหนึ่ง <ๆ S 2> ก็น่าจะเวิรนะ ปีนี้เป็นปีที่เดอะมูฟวี่ของโปเกมอนทำออกมาได้ว้าวมากๆตัวของเนื้อเรื่องก็สนุกแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงฝั่งเนื้อเรื่องที่หลังก็แล้วกันผมขอพูดถึงความว้าวตรงนี้ก่อนนะครับภาคนี้เขาจะเข้าฉายในโรงภาพ,พยนตร์พร้อมกันเลยนะครับก็คือวิกตินีและผู้กล้าสีขาวเรชิลัมและวิกตินีและผู้กล้าสีดำเซคอมคือไม่รู้เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์หรือเปล่าคือผมก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เกี่ยวกับภาพยนตร์อื่นๆนะที่เขาเข้าโรงแล้วเราสามารถเลือกดูได้เหมือนตอนเราเลือกซื้อเกมภาคเรสกับกรีนอย่างเงี้ย คือเราสามารถเข้าลงแล้วดูภาคเซคอมอ่ะแล้วในเนื้อเรื่องอ่ะโปเกมอนในตำนานที่ปรากฏมาก็เป็นเซคอมเนื้อเรื่องทุกอย่างเหมือนกันเลยนะซาโตชิเดินไปที่เดียวกันสถานที่ที่ดำเนินเรื่องอยู่ในที่เดียวกันนะครับเจอวิกตินี่เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่โปเกมอนในตำนานที่เจอเป็นเซคอมถ้าหากว่าคุณดูลงภาพยนตร์นี้ถ้าหากว่าคุณไปดูอีกโรงหนึ่งมันจะเป็นเรชิลัมปรากฏตัวออกมาตอนที่ทำอนิเมะตอนที่ฉากเซคอมหรือเรชิลัมปรากฏตัวก็คือวาดใหม่เออมันว้าวดีว่าผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันแจ๋ง มากๆเลยนะแต่เขาทําแค่ครั้งเดียวแล้วไม่ทําอีกเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเงินทุนที่พอแยก2ภาคแล้วอะ่ะมันมีความว้าวนะ แต่มันอาจจะไม่คลุมก็ได้สุดท้ายแล้วเขาก็เลยกลับไปเหมือนเดิมนะครับออกเดือยวมูฟีภาคเดียวไม่ต้องเลือกดูนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับไม่เคยดูโปเกมอนภาคนี้มาก่อนนะครับถ้าคุณไปย้อนดูตอนนี้ก็เลือกเลยว่าจะดูภาคไหนชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นนะครับหรืออยากจะลองดู2ภาคก็ได้ผมเนี่ยดูครบทั้ง2ภาคมันจะมีส่วนต่าง ค่อนข้างน้อยอ่ะน้อยมากๆนะครับนอกจากส่วนของโป้ยมอนในตัวนั้นที่ปรากฏตัวนอกนั้นมันเนื้อเรื่องเดียวกันนั่นแหละนะครับมีแค่บางฉากเท่านั้นที่ตรงนุ้นตรงนี้หยิบจับมาแล้วมันเปลี่ยนแต่ว่าภาคนี้เป็นภาคที่สนุกมากเขาจะพูดถึงชนเผ่าปัตตภีนะครับมีการย้อนอดีตของดินแดนอิชู ว่าในดินแดนนี้ในอดีตเนี่ยมีการสร้างอาระยธรรมขึ้นมายังไงถือกําเนิดพัฒนามาแบบไหนนะครับแล้วก็จะพูดถึงโปเกมอนที่สําคัญมากๆตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือวิกตินนี่นะครับวิกตินนี่เนี่ยจะเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่สําคัญมากๆกับราชวงศ์ของชนเผ่าปัตตภีนะครับราชวงศ์ในอดีตของอิชูนั่นเองนะครับแล้วก็พูดถึงผู้กล้าแห่งอุดมคติและผู้กล้าแห่งความจริงสนุกดีครับเราไปหาดูพอมาถึงปี2012ิฮิวเรมปะทะดาบศักดิ์ศิี k คดีโอแน่นอนว่าตัวหลักของเขานะครับคือ k คดีโอนะครับแต่ผมรู้สึกว่า Qrem ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่วะผมรู้สึกอยากให้มันเด่นกว่านี้นะครับแต่ว่าใครที่ชอบ k คดีโอ ก็น่าจะชอบภาคนี้ของปี2012นะครับเคลดีโอเป็นตัวที่น่ารักแล้วก็พออยู่ในมูวี่นะครับตอนที่เขาอยู่ในรีโซลูดฟอร์มนะครับฟอร์มที่เขาของเขาเป็นดาบเนี่ยโคตรเท่นะครับการต่อสู้ของเขามา2013ครับเป็นยุคข,ของเจเนอเรชันที่6แล้วนะครับยุคข,ของเมกาอีวอลูชันนะครับและตัวปกที่เขาเลือกมานะครับก็คือเมกามิวทูนั่นเองเปิดเรื่องมาก็จะเห็นเกโนเซก่อนเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเดอะมูวี่ที่คอนเฟิร์มเรื่องของโปเกมอนมา ยาปเลมอนในตำนานว่ามันมีหลายตัวได้อันนี้คอนเฟิร์มไว้เลยนะครับเพราะว่ามันมีเกโนเซกให้เห็นเลยว่ามีอยู่หลายตัวนะครับแก๊งในเรื่องอะ่ะมันยังเป็นของเจน5อยู่เลยนะถ้าจำไม่ผิดคือเขาสร้างเกโนเซกขึ้นมานะเห็นเลยว่ามีหลายตัวชื่อภาคเกโนเซกความเร็วเทพและมิวทูผู้ตื่นขึ้น a w a k e n mewtwo แล้วก็ extreme speed g e n o s e กเป็นภาคที่ได้โชว์มิวทู ความเก่งของเขานะครับแล้วก็โชว์พลังของบยมอนได้สนุกดีและภาคต่อไป2014อันนี้เป็นหมุดหมายสำคัญมากๆของประเทศไทยชื่อภาคบ o ยมอนต์เดอะมูฟรังหมายผู้ทำลายล้างและ DNC อันนี้เป็นชื่อ Official จากภาษาไทายเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นโปเกมอนเดอะมูฟวี่ภาคแรกที่ทาง t u u นะครับได้เข้ามาถือสิทธิ์ของโปเกมอนในประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยถ้าหากว่าได้ไปดูกันนะครับผมเป็นหนึ่งในคนที่ได้ไปดู ภาคนี้ในโรงหนังนะครับเขาจะเป็นภาคที่ฉายในช่วงวันเด็กก็เป็นช่วงเวลาที่สนุกมากๆเลยนะเราพอมองย้อนกลับไปเนี่ยผมคิดถึงนะถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะสำหรับมูวี่ภาคนี้ผมผมค่อนข้างเฉยๆอ่ะกับเนื้อเรื่องภาคเนี้ยมันก็สนุกดีแหละต้องบอกงนี้ทุกภาคผมชอบหมดนั่นแหละต่อให้บอกว่าเฉยๆผมก็ยังชอบอยู่ดีนะภาคเนี้ยผมเฉยๆกับเนื้อเรื่องก็จริงแต่ว่าบรรยากาศในตอนนั้นน่ะมันสนุกมากเลยนะครับมันเป็นตอนที่ผมทําเพจโปเกมอนมาได้สักเข้าปีที่ แล้วผมอะ่ะไม่เคยได้สัมผัสกับความรู้สึก ของการที่คอมมูนิตี้โปเกมอนอ่ะมันเริ่มที่จะมาจับตัวกันมันเริ่มที่จะมีความคึกคักขึ้นมาในคอมมูนิตี้โปเกมอนในประเทศไทยก็ช่วงนี้นั่นแหละมันหายไปเป็นหลัก10ปีบบกๆแล้วนะกับความรู้สึกนี้กับการเป็นแฟนโปเกมอนตอนที่ผมทำเพจใหม่ๆเนี่ยคอมมูนิตี้มันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันก็แบบเล่นนัดเล่นเกมกันนัดสตรีมทำคอนเทนต์ทำมีมอะไรในเพจมันก็เป็นความสนุกที่อยู่ในเพจแต่ว่า พอเราออกไปข้างนอกอะเรามาพูดถึงแบบเฮ้ยมาเล่นเกมโปเกม,มอนกันคือคนยังไม่ได้มี Nintendo 3DS กันเยอะขนาดนั้นน่ะมันไม่ใช่นอมของประเทศไทยที่จะเล่นน่ะเพราะฉะนั้นเวลาออกไปข้างนอกเราพูดถึงโปเกม,มอนมันจะมีความแบบหลายคนจะให้ความรู้สึกของแบบมันเด็กอะ่ะมันเป็นซีรีส์ของเด็กเป็นเกมเด็กเล่นอะไรแบบนี้นะครับ แต่ว่าเนี่ยภาคนี้แหละตอนที่ทูเอาเข้ามาทำนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นหมุดหมายที่นึกย้อนกลับไปยังดีใจอยู่เลยณนะวันนั้นว่าแบบเฮ้ยโปเกมอนในประเทศไทยมันไม่เหมือนเดิมแล้วว่าเออเรามีเดอะมูฟวี่ภาษาไทยให้ดูแล้วว่าตอนนั้นอะ่ะผมไม่ได้นึกด้วยซ้ํานะว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราไม่ได้มีโปเกมอนเดอะมูฟวี่ดูในโรงหนังนะเราดูผ่านแผ่น DVD อะ่ะตอนที่แบบฉายที่ญี่ปุ่นจบไปแล้ว ผมจาไม่ได้ว่าทีมไหนเป็นทีมภาคะนะเราคือซื้อสิทธิ์มาทําลง DVD ีเราต้องซื้อ DVD มาดูอย่างภาคเปาเกียเดียนกา้าที่มันเป็นเดอะมูฟวี่อ่ะแล้วก็ดาร์กไรอันนะั้นนะผมก็ดูผ่าน DV d นะแต่ว่าอันนี้แหละได้ดูในโรงมันเป็น f e ลลิ่งที่แบบสนุกอะ่ะแล้วแบบมองซ้ายมองขวาคนที่อินกับเราอะ่ะมันคือคนที่เป็น,ปนแฟนโปเกมอนจริงๆอะ่ะแฮปปี้มากๆนะตอนนั้นที่ได้สัมผัสกับช่วงเวลาเหล่านี้นะครับและภาคต่อไปเป็นภาคที่ความคึกคักของโปเกมอนในประเทศไทยอะ่ะเรียกว่าระเบิดเข้าไปอีกนะภาคนั้นก็คืออภิมหา มหาศึกฮูป้าถล่มโลกชื่อออฟฟิเชีลจากไทยเลยนะครับซึ่งโคตรจะแตกต่างจากภาษาญี่ปุ่นเลย c l a s อ of เอ e การต่อสู้แห่งยุคสมัยคืออภิมหาศึกฮูป้าถล่มโลกอะ่ะไอ้ทอนหน้ามันก็ยังใช่นะแต่ไอ้ถล่มโลกอะ่ะมันไม่ใช่อะ่ะมันอารมเดียวกับ พลังขึ้นเต่าสถานฟ้าสถานฟ้าคือเมื่อก่อนดูใน a อนิเมะมันก็เท่ดีแต่ถ้าหากว่ามาดูตอนนี้มันจะแบบใส่มาทําไมว่าสถานฟ้ามาจากไหนวะยิงชื่อท่ามันแค่พลังขึ้นเต่าเฉยๆเลยอะ่ะแต่ว่าโอเคก็เป็นชื่อภาคที่สนุกดีนะครับและเป็นโปเกมอนเดอะมูฟวี่ที่ เนื้อเรื่องไม่ได้ลึกซึ้งไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่มันสู้สนุกครับแล้วก็ตัวละครหลักในเรื่องเนี่ยมันคือฮูป้าก็จริงแต่จะเห็นว่าตั้งแต่หน้าปกแล้วนะครับคือฮูป้ามันดึงโปเกมอนในตำนานมาซัดกันแบบโคตรนัวครับถึงขนาดที่ว่าผมจําได้ว่าผมไปดูรอบสื่อรอบหนึ่งแล้วก็ไปดูรอบตัวเองดูกับแฟนอีกรอบหนึ่งตอนท้ายที่อาเซอุสมันโผลมาในช่วงตอนดูรอบสื่อในโรงอะ่ะมันแบบเฮฮากันะแบบเฮ้ยดึงอาเซอุสออกมาเลยอะไรแบบประมาณนั้นน่ะนะ ครับซึ่งสนุกมากเลยอะ่ะ อยากให้มีโปเกมอนเดอะมูฟวี่อีกและอยากให้รวมตัวกันไปดูเฉพาะแฟนๆฟนโปเกมอนแบบยึดลงไปเลยอะ่ะมันจะก้าเฮก้าอะไรมันจะมีความแบบคนที่เป็นแฟนโปเกมอนอ่ะจะรู้ว่าจุดเนี้ยมันจะเฮขึ้นมาเองพร้อมกันอะ่ะอาจจะไม่ต้องเกรงใจคนเยอะขนาดนั้นอะ่ะเพราะว่าด้วยความที่เป็นแฟนโปเกมอนเหมือนกันอะ่ะเราเข้าใจกันไงว่าเนี่ยแหละคือส่วนที่ว้าวของโปเกมอนซึ่งอันนี้เป็นสัมผัสแรกที่ผมไม่เคยมาก่อนเลยตอนที่เป็นรังไหมผู้ทําลายล้างของเดนซี่เนี่ยยังไม่ได้ฟีลนั้นคนที่ไปดูก็แบบ โอเคมองซ้ายมองขวาเป็นแฟนโปกมอนแต่มันยังแบบไม่มีการเฮไม่มีการแบบสนุกไปพร้อมกันในโลงอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าอภิมหาศึกคูปาโทรโลมันโคตรมันนะครับแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับ หูป้ามากขึ้นนะครับได้รู้ว่าไอ้ฮูป้าเนี่ยมันเป็นโปเกมอนที่เก่งเกินไปอะ่ะผมว่าให้มันต่อยกับไอซูนมันน่าจะไหวด้วยซ้ำนะเดี๋ยวจะพูดถึง2อันนี้นะครับโปเกมอนเดอะมูฟวี่เวลคเนียนกับจักรกลปริศนามาเกนา่าและโปเกมอนเดอะมูฟวีเรื่องราวของผองเราภาคที่ผมชอบที่สุดนะครับในโปเกมอนเดอะมูฟวี่ยกว่าภาค ตั้งแต่ภาคแรกนับรวมมาเลยนะครับผมชอบ w o ิล d เคนเนียกับจากกลปริศนามาเกน่ามากที่สุดนะครับ n u m b e r ในใจผมเลยภาคนี้นะครับจะเป็นภาคที่พูดถึงมาเกน่าเป็นหลักจะจะพูดถึงโปเกมอนที่ถูกสร้างขึ้นมาในอาณาจักรหนึ่งในอดีต แล้วก็พูดถึงโปเกมอนอย่างวอเคเนียนด้วยซึ่งเป็นโปเกมอนมายาเช่นกันนะวอเคนเนียนเนี่ยจะเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างซึนๆหน่อยจะมีความคล้ายกับถ้าในซีรีส์ของดากอนบอลเขาจะคล้ายเบจิต้าก็คือตอนปรากฏตัวครั้งแรกอ่ะเขาจะแบบนิ่งๆสุขุมไม่สนใครมีความอารมณ์เย่อหยิ่งหน่อยๆแต่ว่าพอเนื้อเรื่องมันดําเนินไปเราได้เห็นการพัฒนาของตัวละครตัวนี้นะครับตัววอเคเนียนเนี่ยในทุกๆ ช่วงเวลาที่ผ่านไปของหนังเนี่ยมันมีความซึ้งขึ้นมามันมีความอบอุ่นหัวใจขึ้นมาเรื่อยๆและตอนจบของหนังเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าตัวเนื้อเรื่องอะ่ะมันไม่ได้บีบให้เรารู้สึกเศร้ารู้สึกอินขนาดนั้นนะแต่พอจบแล้วมันรู้สึกมันเต็มอะ่ะความรู้สึกมันอิ่มเอมมากๆและที่สําคัญนะ โ o โลมอนเดอะมู oh! Movie, ว inen, ี่วอลเคนเนกับจากกลปริศนามาเกนาเนี่ยเขามีเพลงประกอบของตัวเองด้วยคือเขาไม่ได้ใช้เพลงจากเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นนะเขาใช้เพลงที่แต่งขึ้นมาเองเนื่องจากว่าทูเป็นคนถือสิทธิ์เนาะแล้วแน่นอนว่าทูเขาก็มีทูเอฟอะอะคาเดมี่แฟนตาเชียของเขาใช่ไหมเขาก็จะมีศิลปินมาร้องเพลงมาพากนะครับซึ่งเพลงเนี่ยดีมากๆชื่อเพลงว่านานๆนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเปิดให้ฟังนิดหนึ่งคือด้วยเนื้อเรื่องเนี่ยมันอบอุ่นหัวใจอยู่แล้วนะแล้วพอเนื้อเรื่องมันจบ แล้วมีเพลงเนี้ยขึ้นมาความรู้สึกมันเต็มมากๆเลยครับอิ่มเอมมากๆแล้วรู้สึกว่าเรารักบูวี่เรื่องนี้พอผ่านไปหลายปีนึกย้อนขึ้นมาเราก็ยังอยากไปสัมผัสความรู้สึกในการดูเดอะบูวีภาคนี้ในโรงอยู่เลยนะครับ เพลงนานๆนะครับเพลงประกอบเดอ Movie ภาคนี้เป็นเพลงที่ผมให้1 0เต็ม10เลยแล้วก็เวลาที่ผมรู้สึกเหงาๆรู้สึกคิดถึงคอมมูนิตี้โปเกมอนบางอันที่ผมอับช่วงนี้ผมเล่นอย่างงุ่นอย่างนี้อาจจะไม่ได้ไปดูอนิเมะอาจจะไม่ได้เล่นเกม VGC อะไรอย่างเงย รู้สึกคิดถึงข,ขึ้นมาผมจะเปิดเพลงนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าเรายังอยู่กับโปเกมอนในทุกๆอนูอยู่นะมันเป็นเพลงที่ดีมากๆนะรู้สึกขอบคุณคนที่แต่งแล้วก็รู้สึกขอบคุณคนที่ทําให้เพลงนี้กลายมาเป็นเพลงออฟฟิเชียลของ The Movie ภาคนี้จริงๆก่อนจะไปภาคเรื่องราวของผองเราขอพูดถึงภาคนี้ก่อนครับภาค I Choose You ภาคนี้ชื่อเล่นของมันคือ The Movie 20นะครับเป็นภาคที่เขาจะเอาเนเรื่องในตอนแรกของอนิเมะซีรีส์เนี่ยมาทําเป็น The Movie ก็คือตอนที่ซาโตชิได้โปเกมอนตัวแรกซึ่งเป็นพิกชูนะครับ ได้เจอกับโอนิซูซูเมะนะครับได้เจอกับโฮ oh, โอเอามาทําเนื้อเรื่องและภาคนี้เนี่ยมันมีเซอร์ไพรส์บางอย่างในช่วงท้ายครับที่คนดูเนี่ยน่าจะตกใจมากๆนะครับโดยเฉพาะแฟนโปโลมอนที่แบบอัดตามมาทุกภาคตามอนิเมะมาตลอดอะ่ะมันจะมีฉากหนึ่งที่คุณจะตกใจอะ่ะเกี่ยวกับพิกาชูอะ่ะใครดูแล้วผมเชื่อว่าคุณรู้ว่าผมพูดถึงฉากไหนแต่ใครยังไม่ดูก็ลองไปดูก็แล้วกันภาคนี้มันเป็นการเฉลิมฉลองนะครับครบรอบภาค20อะ่ะของเดอะมูฟวี่ก็เป็นภาคฉันเลือกนายเป็นในหนึ่งภาค ที่สนุกมากๆแล้วก็การต่อสู้ไฟหลังๆช่วงท้ายเนี่ยก็สนุก และเอาตัวละครที่โดดเด่นของเจเนอเรชันแรกมานะครับตัวละครจากคันโตพวกนิโดคิงกับนิโดควีนเนี่ยออกแน่ๆภาคนี้เป็นภาคที่น่าเสียดายตรงที่มันมีตัวหนึ่งที่ปรากฏในมูฟวี่ด้วยนะครับแต่ว่าความโดดเด่นของอย่างอื่นมันกลืนไปหมดเลยนะครับนั่นก็คือมาชาโดมาชาโดปรากฏในภาคนี้ด้วยนะครับก็มีบทที่โดดเด่นเหมือนกันนะโดดเด่นเหมือนกันแต่พอมันไปเทียบกับพิกชูกับโฮโอแล้วมันมันโดนดูดความสําคัญไปซะเยอะน่าสงสารเหมือนกันนะตอน ท้ายก็เป็นตอนที่บีบหัวใจคนดูในระดับหนึ่งเลยก็พอจากภาคนั้นไปนะครับภาคสุดท้ายที่มีการฉายในโรงภาพ,พยนตร์นะครับก็คือโปเกมอนเดอะมูฟวเรื่องราว ของผองเรานะครับก็ฉายวันที่18ตุลาคมใช่ไหมปี2018ภาคนี้ผมไปเป็นนักภาครับเชิญนะแต่ว่าดีมากเลยที่ทาง Sound Director ของ The Movie ภาคนี้เนี่ยเขาก็เป็นคนที่ดูอนิเมะเหมือนกันเนาะเขาก็รู้แหละว่าการเชิญแบบอินฟลูเอนเซอร์มาภาคเนี่ยมันจะไม่ได้ผลงานที่ดีที่สุดนะครับผมที่ได้รับเชิญไปก็เลยได้ภาคเป็นอะไรครับได้ภาคเป็นคอยคิงซึ่งผมมั่นใจว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากๆแล้วนะครับเพราะถ้าให้ผมไปภาค ตัวละครผมก็คงไม่เอาเหมือนกันเพราะว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยผมเป็นอาชีพนักพากจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นภาคแข่งขันอะไรอย่างนี้ก็ตามนะเป็นพิธีกรอะไรแบบเนี้แต่ว่าณนะวันนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้ทํางานส่วนนี้เยอะเท่าไหร่ยังไม่ได้ใช้เสียงในการสร้างสรรค์ผลงานขนาดนั้นผมเป็นสตรีมเมอร์ก็จริงแต่ว่าไม่ได้ทําอาชีพแบบเป็นนักพากแบบร้อยเอร์เเหมือนปัจจุบันเนี่ยก็เลยได้พาเป็นคอยคิงแล้วคุณรู้ไหมผมอะพากเสียงอยู่ในห้องพากประมาณ7ชั่วโมงนะครับอยากฟังผมจําไม่ได้ว่ามันออกเสียงประมาณไหนอะจำได้คบอ อกอะไรอย่างเงี้ยเออให้ทําตอนนี้ก็คือไม่ดีอะแต่ว่าผมทําเสียงเนี้ยเป็นชั่วโมงอะกว่าจะผ่านแล้วแบบเจ็บคอมากอะครับเสียงแค่แบบคอยคิงดิดดิ้นอะอกอกอกแค่เนี้ยผมภาค2ตัวนะก็คือคอยคิงแล้วก็บูที่เป็นหมานะครับใครที่เคยดูภาคนี้คุณจะรู้เลยว่าผมขำอะไรเนาะมีคาบิโอนอีกตัวหนึ่ง แต่จำได้ว่าภาค2-3ตัวนี่แหละผมใช้เวลาไป7ชั่วโมงก็คือ sound director ไม่ยอมให้ผ่านถ้าไม่ดีอ่ะถ้าไม่ดีไม่ให้ผ่านเลยเพราะว่าทาง sound director เขาจะมีเสียงจากภาษาญี่ปุ่นให้เทียบเลยว่าโป m อนตัวนี้ออกเสียงยังไงแล้วเขาถามผมแล้วว่าอันนี้ให้มาได้นะจะภาคเสียงไหมเพราะว่าถ้าไม่เอาผมไปเนี่ยเขาต้องไปแบบหานักภาคซึ่งต้องบอกจริงว่านักภาคที่จะมารับทําหน้าที่เนี้ย เขาไม่ค่อยอยากมาหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างทําร้ายเสียงระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อย่างที่รู้แหลนะเนาะนักพากประเทศไทยไรายได้หรืออะไรมันเทียบเท่าญี่ปุ่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการทํางานที่มันมีผลต่อเสียงต่อการทํางานในช่วงนั้นของเขาอ่ะเขาไม่อยากทําอยู่แล้วนะครับมันก็เลยเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้มีการรีคูดตรงนี้เข้าไปนะครับเพื่อออกเสียงโปเกมอนนะครับแต่ก็ดีใจกับการเลือกที่จะให้ออกเสียงแค่พวกนี้นะครับให้พากแค่นี้เลยนะครับไม่ให้พากไปกว่านี้มั่นใจว่าออกมาแล้วทุกคนโอเคเพราะว่า ตอนนั้นน่ะผมเตรียมใจไว้แล้วว่าอูโดนดราม,ม่าหรือเปล่าตอนที่ประกาศออกไปว่าผมรับเชิญเข้าไปภาคเสียงเนี่ยทำใจไว้แล้วนะว่าโดนแน,แน่แต่ไม่โดนสุดท้ายไม่โดนไม่มีใครพูดถึงว่าแบบภาคเสียงห่วยไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำผมมาเฉลยทีหลังกูเป็นบูกูเป็นคอยคิงเออมารู้กันทีหลังก็เป็นหนึ่งหนึ่งงานที่ผมมีส่วนเล็กน้อยมากๆแต่ว่าผมภูมิใจนะแล้วก็เป็นภาคสุดท้ายที่ได้ดูในโรงหนังแล้วก็ภาคนี้นะครับเป็นภาคที่พูดถึงลูเกียนะครับแล้วก็มีเทศกาลที่ซาโตชิแล้วก็เพื่อนเพื่อนของ ขานะครับได้ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆในเทศกาลที่ว่านี้นะครับลูกเกียเนี่ยเขาจะกลับมาที่เมืองเนี้ยทุกๆปีปีละครั้งหนึ่ง นะครับกลับมาเพราะอะไรหรือ,อยังไงเนี่ยไปตามดูแล้วกันนะอยากให้เห็นเองผมเป็นคนที่ไม่ได้เป็นเซฟคอนเทนต์สปอยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำคอนเทนต์ผมก็จะไม่ทำคอนเทนต์แบบสปอยเหมือนกันอะเป็นภาคที่ให้ฟิลคล้ายๆกับภาคมาเกนาคือดูจบแล้วมันอิ่มเอมหัวใจดูจบแล้วเรารู้สึกรักโปเกมอนรักซีรีส์ของโปเกมอนแล้วก็ได้เติมเต็มอะไรบางอย่างในใจเราด้วยซ้ำอ้างนี้ตอนนั้นเนี่ยมีการมโนกันมโนว,ว่าจะมีการประกาศ E v วประเภทใหม่นะครับนั่นก็คือ E v วประเภทบิน หลากหลายเหตุผลผมจําได้่าเคยทำโปเกมอนทอก่อนที่เดอะมูฟวี่ภาคเนี้ยจะเข้าฉายสักเดือน2เดือนมัน้งว่ามันมีเหตุผลอะไรบ้างที่ภาคนี้ควรจะเปิดตัว e ีวีประเภทใหม่ประเภทบินเข้ามาเนื่องจากว่าตอนนั้นน่ยรู้สึกว่าจะอยู่ในเจน8เนาะแล้วโปเกมอนเจน8เนี่ยมันไม่มีการเพิ่ม e ีวีธาตุใหม่เข้ามาแล้วก็ด้วยความเหมาะเจาะเรื่องของเวลา หลายๆอย่างในช่วงนั้นนะครับทำให้ไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าแอดมาเนียก็ตามนะครับหรือว่าแฟนๆโปเกมอนที่อยู่ในคอมมูนิตี้เนี่ยก็มีการคุยกันแหละว่าแบบเอ้ยภาคนี้จะมี E v วบินหรือเปล่านะตอนแรกมโนกันว่าจะเป็นาธาตุอะไรแล้วพอเห็นว่ามันเป็นฝั่งของลูเกียที่เป็นโปเกมอนที่แบบใช้ลมอะ่ะก็เลยคิดว่าเป็น E ีวบินหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งในตัวละครหลักของภาคนี้ก็เป็น E ีวีเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นนะเป็นงานมโนที่ <laughs> ไม่เกิดขึ้นอ่ะเราจะไปพูดถึงสไลด์ถัดไปนะครับ อันนี้เป็นภาคที่เรียกว่าเดอะมูฟวี่ไหมเรียกว่าไม่ใช่ดีกว่านะครับโปเกมอนยอดนักสืบพิกาชูแล้วก็โปเกมอนมิวทูสไตรแบ็กแบบรีเมคเวอร์ชันของ Netflix อันนี้ในปี2019นะครับมาถึง2ภาคกันเลยทีเดียวโปเกมอนยอดนักสืบพิกาชูเนี่ยเป็นภาคที่แจกการ์ดโปรโมพิกาชูในโรงหนังที่ร่วมกิจกรรมด้วยนะการ์ดใบนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยผมว่าหลักพันแล้วนะเพราะว่าการ์ดพิกาชูเป็นการ์ดที่มีราคาสูงที่สุดตัวไหนที่เป็นโปรโมพิกาชูราคามันดีดแน่นอนยิ่งมาใน จำนวนจำกัดเนี่ยราคายิ่งดีนะครับผมไม่รู้ว่าการ์ดยอดนักสืบพิกาชูเนี่ยมันแจกกี่ใบเต็มที่ก็หลักพันอ่ะ พันใบในโลกเพราะมันเดินภาษาไทยเนาะแล้วผมต้องพูดอย่างนี้นะตอนนั้นอะ่ะมันเป็นปีที่โปเกมอนการ์ดภาษาไทยอะ่ะเขาเพิ่งจะวางตลาดเป็นปีแรกคนยังไม่รู้มูลค่าของการ์ดขนาดนั้นนะครับทำให้มันไม่ได้มีการเก็บรักษาการ์ดยอดนักสือพิกาชูได้ดีเท่าไหร่นะครับบางคนได้มาก็แบบใส่ซองลงแฟ้มอาไว้ไม่ได้แบบว่าใส่แบบเก็บแบบประคบประง,งมอะ่ะทาให้ผมเชื่อว่าการ์ดยอดนักสือพิกาชูที่อยู่ในสภาพดีเอาไปเกรดแล้วได้เกรดส,งสูงๆเนี่ยน่าจะ มีไม่เยอะมากซึ่งถ้าหากว่าวันเวลามันผ่านไปหลัก10ปี20ปีผมบอกไว้เลยนะครับว่าการ์ดยอดนักสืบพิกาชูนี้ราคาจะขึ้นไปถึงหลักหมื่นได้แน่นอน ของประเทศไทยนะเพราะว่าเรื่องของจํานวนจํากัดเรื่องของสภาพการ์ดที่น่าจะมีแบบดีๆไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของเวลาที่ผ่านไปทุกทุกวันใครที่มีการไปนี้เก็บเอาไว้ให้ดีอีก10ปีต่อมานี่คือเงินหมื่นในมือคุณแน่นอนผมกล้าพูดเลยก็ภาคนี้เป็นไลฟ์แอคชั่นนะครับที่สนุกดีมีการตีความเรื่องของโปเกมอนในแบบของโตผู้กำกับเขานะและแน่นอนได้รับการแปรูฟจากโปเกมอนเป็นภาคที่สนุกเหมือนกันแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ให้ดูช่วงหลังๆด้วยส่วนอีกภาคหนึ่งที่ผมใส่มาก,ก็คือ เป็นการทำลงใน Netflix นะครับในยุคนั้นเนี่ยเป็นช่วงปลายปีช่วงแบบ โควิดกำลังจะมาพอดีนะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะมากๆเลยนะครับ o ปเกมอนมิวส์ทูสไตรแบ็กอีวิลูชันก็เอาเดอะมูวี่ภาคแรกมาเมคนั่นแหละว่าทามตรงแล้วก็ทำอาร์ตสไตล์ให้มันเป็น 3d ขึ้นมาผมบอกทมตรงนะผมดูแล้วผมไม่สนุกเลยอะ่ะหนึ่งก็คือเริ่มเมือนก็เหมือนเดิมไม่ได้แตกต่างอะไร2คือสุดท้ายแล้วอะ่ะผมว่าโปเกมมันต้องเป็นอนิเมะมันเป็น 3d แล้วมันยังไม่ได้อะ่ะสำหรับผมผมยังไม่ได้อะ่ะผมดูแล้วยังไม่อินอ่ะการได้เห็นพวกเกียร์ดอสได้เห็นอะไรที่มันเป็นเวอร์ชน 3D ก็โอเคแหละครับได้เห็นอะไรใหม่ๆบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะที่จะเอามาทำอะ่ะไม่ชอบเลยไม่สนุกเลยผมรับคาหนังเลยขนาดนั้นเลยนะครับคิดว่าเขาคงจะไม่ได้ทําต่อมั้งเพราะว่าก็ไม่ได้มีข่าวอะไรเนาะ เกี่ยวกับการทำโปเกมอนเดอะมูฟวี่หรือว่าการทำโปเกมอนโงเด็กฟรีอะไรแบบนี้นะครับโปเกมอนเดอะมูฟวี่ภาคสุดท้ายที่เราได้ดูนะครับและเป็นเดอะมูฟวี่ที่ในประเทศไทยไม่ได้เข้าโรงนะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเพราะผมรู้สึกว่าโดยเนื้อเรื่องของภาคนี้เนี่ยถ้าดูในโรงอ่ะแม่งโคตรสนุกเลยผมให้แบบยกนิ้วให้เลยอ่ะสนุกมากๆแล้วถ้าหากว่ามันเข้าโรงอ่ะผมก็น่าจะทํากิจกรรมแบบชวนแฟนเพจไปดูพร้อมกันคือภาคเรื่องราวของผองเราเนี่ยผมทํากิจกรรมนะก็ คือชวนแฟนเพจไปดูจําได้ว่าประมาณ28คนไปดูในโรงพร้อมกันขนาดว่าตอนนั้นเป็นการดูครั้งที่3ของผมแล้วนะสหรือ4ด้วยสามอะแต่ว่าผมยังสนุกอยู่เลยอะเพราะว่ามันได้แบบไปกับเพื่อนๆคนที่เป็นแฟนโปเกมอนพร้อมกันนะครับแล้วก็มีข้อมูลอย่างหนึ่งที่เป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ก็ไม่ได้เปล่าประกาศอะไรนะไม่ได้บอกให้ใครฟังเท่าไหร่นะครับ นะภาคนี้ผมค่อนข้างมีส่วนในการทํางานเยอะเลยอันนี้เล่าให้ฟังก่อนสำหรับแฟนเพจใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารู้จักกิ้นเพิ่งจะเข้ามารู้จักเพนกวินฮัดก่อนที่จะมาเป็นครีเอเตอร์ก่อนที่จะมาเป็นนักภาคนะครับทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโปเกมอนแบบร้อนตะครับตอนที่ผมเรียนจบมาผมทํางานเนี่ยผมทํางานเป็นนักแปลบทภาคและบทซับ ของหนังผมเป็นนักแปลหนังมาก่อนนะครับทำอาชีพนี้อยู่ประมาณ8ปีเนาะแล้วพอผมมาทำ f a c e b o o k Gaming นะครับมาเป็นครีเอเตอร์เต็มตัวแล้วเนี่ยผมก็ดรอปงานนั้นไปนะครับมีรับแบบปีหนึ่งเรื่อง2เรื่องเองนะครับไม่ค่อยได้ทำถ้าหากว่านับประสบการณ์แบบทำเต็มๆอะ่ะคือ8ปีนะครับแล้วช่วงช่วงหลังจากนั้นอะ่ะถ้านับมาตอนนี้ก็คือประมาณ12ปีแล้วนะครับช่วง4ปีหลังผมรับแค่แบบปีละเรื่อง2เรื่องเท่านั้นเองโปรโมทเดอมูวี่ความลับของป่าลึกผมเป็นเรียกว่าเป็นบอก,กอได้ไหมคือผมทําเรื่องของการดูแลเรื่องบทา คนแปลเนี่ยก็คือภรรยาของผมเขาก็เป็นนักแปลเหมือนกันเนาะเขาเป็นคนแปลแล้วผมเป็นคนอีดิทให้นะครับบทพากของเรื่องนี้ถ้าว่าทุกคนได้ดูเป็นภาษาไทยเป็นผลงานของผมเองการแต่งเพลงของเวอร์ชันภาษาไทยอะไรทั้งหมดนะครับก็ผมเป็นคนทําเองถ้าได้ดูกันผมก็ยินดีมากๆนะดีใจมากๆผมเคยถามไปแล้วตอนที่ภาคน,นี้มันออกนะครับก็เคยถามคนดูว่าเฮ้ย hey, ชอบไหมดูแล้วบทพากเป็นไงอะแย่หรือไม่แย่ตอนนั้นยังไม่ได้ประกาศ แล้วพอทุกคนบอกว่าภาคนี้ชอบมากเฮ้ยแปลมาดีชอบเลยอะไรแบบนี้ผมก็แบบโอ้โหใจชื้นพอรู้แบบนั้นผมค่อยเฉลยว่าเออกูเป็นอีดิเตอร์เองถ้ามีคนบอกว่าภาคนี้บทภาคแม่งหวยแตกชิปเปงเลยใครแปลใครเป็นคนทำํำมะเดี๋ยวไปดักกระทืบอะผมคงไม่บอกแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการทํางานที่ไม่ได้ได้มาด้วยเส้นสายอะไรเลยนะครับเอออย่างที่ผมบอกว่าตอนที่ผมรับทําภาคเนี้ยผมทํางานนี้มา ก็เป็นปีที่1 0 11แลละที่ผมทํางานเกี่ยวกับบทภาคบทซับมานะครับเพราะฉะนั้นม,มือล้วนๆน,นะทุกคน <c oughs> พี่ๆในวงการก็รู้อยู่แหละว,ว่าผมทําแล้วก็แบบว่ามาถามว่าเออกินทําได้ไหมแต่ตอนนั้นผมบอกว่า <c oughs> ผมแปลภาษาญี่ปุ่นไม่ได้คนได้แต่ภาษาอังกฤษแล้วเขาบอกอ๋อถ้างั้นก็ไม่เป็นไรแล้วผมก็บอกเอ๊แต่ว่ามีคนแปลได้นะแล้วทาอยู่ด้วยก็คือภรรยาผมเองแล้วบอกงั้นลองให้เขาทํำไหมจริงๆภรรยาผมก็แปลบทให้กับอนิเมะภาษาไทยเหมือนกันเนาะ แต่ว่าตอนนั้นเขายังทํามาแบบเพิ่งจะปี2ปีเองนะครับนี่แหละเป็นความภูมิใจมากๆเลยที่ได้ทําให้กับเรื่องนี้เราคนชอบกันเนาะถึงแม้ว่ามันจะเป็นโปเกมอนเดอะมูว่ภาคสุดท้ายที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับไม่มีอีกแล้วกูมาทำปุ๊บหายเลย เอ้ ه, กูนี่มันเป็นตัวสวยอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยใครที่ยังไม่ดูก็อยากให้ดูนะครับผมมั่นใจว่าทํามาแบบเต็มที่มากๆนะฮะต่อไปจะไปพูดถึงของเล่นโปเกมอนเนี่ยก็มีของเล่นออกมาเยอะแยะมากมายเนอะแต่สิ่งที่ผมจะพูดจริงๆเนี่ยมีอยู่ไม่ยาวมากหรอกนะครับก็โปเกมอนนะครับตั้งแต่ที่เขาโด่งดังขึ้นมานะครับจากเกมภาคเรดกับกรีนนะครับในเจนแรกนะครับตั้งแต่ที่เข้าไปทางฝั่งอเมริกาทางฝั่งยุโรปเนี่ยโอ้โหดังเป็นผู้แตกอย่างที่เรารู้กันนะครับแน่นอนว่าพอดังปุ๊มมออออร์นนตต่าางงๆกงออก็้้ีั� ในนั้นก็จะเป็นเรื่องของฟิกเกอร์แน่นอนละแหมเรามีโปเกมอนให้สะสมกันในเกมเราก็อยากจะมาสะสมกันแบบฟิกเกอร์บ้างสิ่งที่ผมนํามาในวันนี้หัวข้อแรกเลยก็คือ ผมคิดถึงของเล่นของโปเกมอนในอนดีตมากเลยวะ่ะคือเมื่อก่อนอะ่ะผมรู้สึกว่ามันมีการไปคอลแลบกับที่นู่นที่นี่อ่ยังเห็นของเบอร์เกอร์คิงนะครับจะเห็นว่าโมเดลฟิกเกอร์ของโปเกมอนในยุคแรกสุดเลยนะครับก็คือประมาณ20กว่าปีที่แล้วอะ่ะพูดตามตรงอะ่ะมันก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นด้วยซ้ำเนาะดูจากในภาพสิเขาแจกในเบอร์เกอร์คิงนะครับดูแบบภาพชัดๆเต็มๆนี่ครับคือคุณภาพสู้ปัจจุบันไม่ได้ด้วยซ้ำอะ่ะเรื่องของความสวยอะ่ะแต่ผมกลับรู้สึกว่า มันสนุกมากอ่ะเพราะว่าเราได้ไปตามหาได้ไปสนุกกับการสุ่มจากแบรนด์อย่างเบอร์เกอร์คิงอย่างเงี้ยซึ่งมันเพิ่งจะเกิดขึ้นกับซีรีส์ของยูกิโอกับซาริโอณาวันนี้เลยนะที่แมคโดนัลล์นะคอลแลบ,บกับยูกิกับซาริโอที่เป็นแจกตุ๊กตา ในแฮปปี้มิ l ผมเชื่อว่าการตลาดแบบนี้เนี่ยมันยังคงใช้ได้อยู่เสมอนะมันยังคงว้าวยังคงสนุกยังคงทําให้คนอ่่นตัวหรือว่าทําให้คนมาสนใจเกี่ยวกับซีรีส์อะไรอย่างหนึ่งขึ้นมาได้เลยนะครับวันนี้ผมเห็นตั้งแต่เช้าแล้วโอโ้โหขนาดว่าออกมาแค่จอมเวทมนต์ดำกับบูอายไว้ไรกก่อนใช่ปะหากันให้ควักเลย ก็ในช่วงสัก30ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าการข้อแรกแบบนี้มันหายไปเยอะนะครับแต่ว่าก็เริ่มจะค่อยๆกลับมาแล้วแหละจะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยเขามีคุณภาพการทำฟิกเกอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนไปแล้วนะครับก็คือเขาให้ทางฝั่งของมอนโคเล่ทาไปเลยมันก็สวยขึ้นดีขึ้นแล้วก็เป็นลายที่ชัดเจนอ่ะเพราะว่ามันออกมาจากโรงงานเดียวกันนะครับเอามาเรียงต่อกันแล้วจะรู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมันก็ดีนะแต่มันก็มีส่วนที่ทําให้ผมก็คิดถึงแบบเก่าๆนะที่หน้าตามันประหลาดประหลาดหน้าตามันไม่ค นะครับแล้วก็เบอร์เกอร์คิงเนี่ยเคยคอลลบไปถึงขนาดไอเห็นกล่องทางซ้ายตรงกลางปะที่เป็นการ์ดสีทองคืออันนี้ก็จากเบอร์เกอร์คิงเหมือนกันนะคิดดูดิคือเมื่อก่อนอะของที่แจกเนี่ยมันสวยมากนะนี่คือของที่ได้จากเบอร์เกอร์คิงนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าอยู่ในสภาพดีอะราคามันขึ้นแน่นอนเพราะว่าแฟนๆของโปเกมอนมันเติบโตขึ้นทุกวันแล้วก็แบรนด์โปเกมอนก็เป็นแบรนด์ที่ใหญ่มากๆไปแล้วนะครับของเก่าๆดีๆแบบนี้แล้วแจกแบบจำกัดจำนวนเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นนักสะสมเนี่ยยังไงก็อยากได้ ภาพที่ผมใส่มาในวันนี้นะครับผมจะเน้นไปที่โมเดลฟิกเกอร์เลยนะจริงๆมันก็มีของเล่นหลายๆอย่างแหละที่เคยทํามานะครับแล้วปัจจุบันไม่ได้ทําต่ออย่างเช่น2ตัวล่างที่ผมใส่มานะครับกำไรเมกา Mega, แล้วก็กาําไรซีมูฟนะครับคือปัจจุบันนี้มันเป็นเทรัสเตลเนาะมันไม่จําเป็นต้องมีกาําไรต้องมีอะไรแบบนั้นอะ่ะมันก็เลยไม่มีของเล่นอันนี้ออกมามันดูเป็นของเล่นที่เด็กมากๆเลยนะแต่ว่าตามตรงตอนที่ไปแข่งโปเกมอนอะไรแบบนี้ใส่ไปแล้วมันมันก็อินดีวะ่ะอ่ะและนี่คือสิ่งที่ผมคิดถึงมากๆเลยนะครับก็คือการ ที่โปเกมอนเขาไปคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆในประเทศนั้นๆอย่างของเราเนี่ยล่าสุดก็จะมีโออิชิกับโอริโอ้ที่มีการ์ดโปรโมส่วนโอริโอ้เนี่ยเขาจะไม่ใช่เทรดดิ้งการ์ดเกมแต่เป็นการ์ดโปเกมอนนะครับรู้สึกมีอยู่10กว่าแบบเนอะดีใจนะที่เริ่มกลับมาแล้วนะครับถ้าพูดถึงปี2022กับ2023อะ่ะการคอลแลบกับโปเกมอนกับแบรนด์นอื่นๆอ่อะโอ้แทบจะไม่มีเลยนะตอนช่วงท้ายปีที่ออกเท่าแก่น้อยมาผมรู้สึกตกใจนะแบบเฮ้ย hey, สำเร็จแล้วเหรอนี่โปเกมอนจะกลับมา คอแลแลบกับแบรนด์ต่างๆในประเทศไทยแล้วเหรอเพราะว่ามันหายไปค่อนข้างนานเห็นไหมฮะวันที่ผมใส่ไว้ของแคมปัสนะครับ2559ปัจจุบันคือ2567คือ8ปีแล้วนะครับทุกคนที่เรารู้สึกว่ามันหายไปอ่ะแล้วเนี่ยแคมปัสที่ตอนนั้นแจกการ์ดสีทองอ่ะพวกเราไม่ได้ให้คุณค่ากับมันขนาดนั้นเลยนะแต่ตอนนี้ถ้าจะไปตามหาให้ครบอ่ะผมว่าน่าจะหายากแล้วน่าจะต้องใช้เงินระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วไอ้การ์ดที่แถมกับแคมปัสในปี2 5 5 9อ่ะผมรู้สึกเสียดายมากมาก ที่ตอนนั้นน่ะผมก็ยังไม่ได้มีชื่อเสียงมากมายเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมอะ่ะไม่ได้ทำคอนเทนต์ดันของแถมอันเนี้ยทง้ทงที่มันเป็นของแถมที่โคตรสวยคือเขาทํามันดีมากใครที่มีอยู่ในมือคุณจะรู้เลยว่ามันเป็นของแถมที่ทํามาดีกว่าทาโซ่ด้วยซ้ําแต่ว่าณนะวันที่เขาแถมอะ่ะผมก็มันนึกย้อนแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมกระแสมันไม่โด่งดังเหมือนตอนนี้นะอย่างวันนี้มันมีกระแสเรื่องของยูกิที่แจกในแฮปปี้มิวกระแสมันตุ้มตามากๆเลยนะแต่ไอ้การ์ดอันเนี้ยมัน แต่กระแสะตอนนั้นไม่ไม่ได้ตุ้มตามอะไรเลยนะครับในส่วนของของเล่นที่ผมจะพูดถึงจริงๆก็คืออันนี้หัวข้อหลักของผมในฝั่งของของเล่นเลยนะครับก็คือโปเกมอน XY เกคิทอสส์แบตเทิลโพเลเซียมปัจจุบันนะครับหลายๆคนถ้าหากว่าถ่ายฟีดโซเชียลอะไรต่างๆนะครับจะเห็นว่าอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนเนี่ยเล่นเบเบดภาคใหม่เบเบด X แล้วมันก็สนุกมากๆเลยเออมันรู้สึกว่าเป็นของเล่นที่มันเข้าถึงง่ายเล่นง่ายเล่นได้ทุกเพศทุกวัย นำมาแข่งขันกันได้ดันไปเป็นแบบกีฬาได้เลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับกระแสดีมากจริงๆนะครับแต่ว่าโปเลมอนเอ็กวายเกคิทสสึแบทเทิลคอเลเซียมนี่แหละมันให้ฟิลของเบรเบดเลยนะแล้วก็ผมโคตรเสียดายที่ปัจจุบันน่ะเขาไม่ได้ทําต่อแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรนะครับเครื่องเล่นอันนี้นะครับมันคือเครื่องเล่นฟิกเกอร์แบทเทิลที่โคตรสนุกเลยนะครับเวลาเราซื้อมอนโคเลมาเราก็แค่ตั้งโชว์ถูกปะเราชอบตัวไหนเราซื้อมาเราตั้งโชว์อย่างเดียวแต่ว่าไอ้เครื่องเล่นแบทเทิลคอเลเซียมอันเนี้ย มันทําให้เราอ่ะสามารถเอาฟิกเกอร์มอนคเล่ของเราอ่ะมาสู้กันแบบเบเบดได้อ่ะวิธีสู้ของมันคือใส่เข้าไปที่ฐานเห็นฐานสีเทาๆใช่ไหมที่ฐานนียมันจะมีเชือกพลาสติกเอาไว้ล็อกตัวมอนคอเล่ให้ติดกับฐานแล้วตรงเครื่องเล่นเนี่ยมันจะยิงไอ้ฐานเนี้ยออกไปสู้กันตรงกลางตรงกลางาด้านล่างมันคล้ายๆกับน่าจะเป็นแม่เหล็กนะครับมันจะเอาฟิกเกอร์2ตัวมาหมุนชนกันครับใครตกสนามก่อนคนนั้นแพ้คือเหมือนซูโม,โมก่กระดาษอารมณ์นั้นครับตอนนั้นน่ะผมรู้จักของเล่นอันเนี้ยจากแอดมาเนียเพจโปยมอนคอมมิ Thailand. แล้วว่าตามตรงในยุคนั้นเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วเนาะผมยังพึ่งเรียนจบมาทํางานไม่กี่ปีแล้วก็เรียกว่าทํางานใช้หนี้อยู่อ่ะยังไม่มีเงินเยอะแยะที่จะมาซื้อของอะไรพวกนี้ให้ตัวเองนะราคามันจะอยู่ที่เกือบ3,000บาทสำหรับผมย,ยังถือเป็นของที่มีราคาอยู่ผมก็เลยไม่ได้ซื้อมาเล่นแต่ใจผมอยากเล่นมากนะครับแล้วผมก็ไปดูใน YouTube ปัจจุบันไม่รู้หาดูได้หรือเปล่านะครับแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือความฝันของผมเลยนะการซื้อฟิกเกอร์ตัวที่เราชอบมาแล้วเอามาสู้กันอะ่ะจะเห็นว่าในช่อง ผมอะผมพยายามจะทําอยู่ก็คือเอาฟิกเกอร์มายิงชนกันเราเล่นกดซูโม,โม่เหมือนกันคือผมอยากเอามาเล่นแบบนี้นี่แหละแล้วผมหาซื้อไม่ได้นะครับมันเลิกทําไปแล้วนะครับทากาแโทมี่เนี่ยเขาจะทําของเล่นออกมาทุกๆภาคของโปกเกมอนและทุกๆภาคก็จะมีสเตเดียมของเล่นที่เป็นสเตเดียมอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากภาค XY ของเล่นที่เป็นสนามต่อสู้มันไม่สนุกว่าทําตงสำหรับผมนะที่เป็นเด็กโงแล้วอะสเตเดียมภาคนั้นอะมันเอาฟิกเกอร์มาสู้กันเลยเนาะแต่ว่าสเตเดียมในภาคหลงัลงๆอะอย่างภาพซ้ายเนี่ยมันคือกดกดกด กดแล้วมันก็จะมีเสียงออกมาแล้วมันก็จะบอกว่าคุณชนะตัวที่วางอยู่หรือเปล่าคือผมไม่รู้ว่าผมสนุกกับอะไรถ้าผมเล่นอันเนี้ยไออันที่เป็นเกคิทสสือของภาค XY อ่ะมันได้เห็นชัดๆเลยว่ามันชนกันเหมือนซูโม่แล้วใครหลุดสนามมันแพ้มันเห็นชัดๆเหมือนดูเบเบแต่อันเนี้ยสำหรับผมมันเป็นของเล่นที่ค่อนข้างเด็กมากอ่ะอย่างภาพทางขวาเนี่ยที่เป็นของปัจจุบันเลยนะสกาเลตไวโอเลตนะครับก็คือเอาฟิกเกอร์มานะครับแล้วก็กดปุ่มกดปุ่มเลือกท่าไม้ตายใครชนะมันก็จะมีเสียงออกมานะครับวิวิว มันไม่มีการแบบว่าฟิกเกอร์มาชนกันโอเคแหละมันอาจจะเสียหายได้อาจจะมีร่องรอยได้นะฟิกเกอร์มันควรจะเอาไว้เก็บสีก็ไม่รู้แหละแต่สำหรับผมผมอยากจับทีมอะแบบว่าเฮ้ยเนทวันนี้มาสู้กันผมซื้อฟิกเกอร์มา3ตัวเตรียมมาติดลงไปในฐานแล้วก็แบทเทิร์กับมันยิงไปชนกันใครตกก่อนคนนั้นแพ้อยากได้ฟิลนั้นอะไม่ได้อยากแบบมากดปุ่มแล้วแบบมันเป็นเสียงออกมาว่าตืดตื้อตฟังขวาชนะอะไรเงี้ยเสียดายโคตรเสรียดายเลยที่มันไม่ได้ทําต่อแล้วนะครับแต่อย่าว่างั้นงี้เลยมันก็ยังมีของเล่นของปััจจุบน ที่ดูน่าสนุกนะอันนี้คือโปเกมอนอัลติแมชเป็นของภาค Scarlet Violet นี่แหละคือของเล่นอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวโปเกมอนนะครับยิงเหรียญพลังออกไปนะครับแล้วดูที่ตัวของเล่นเนาะตรงฐานมันจะมีแท่นสีขาวๆเห็นไหมถ้าหากว่าเรายิงไปโดนแท่นสีขาวของฝ่ายตรงข้ามอะ บอลมันจะปิดลงมาดูที่แควกนะครับบอลมันเปิดอยู่ใช่ปะถ้าว่าเรายิงโดนฐานสีขาวข้างล่างอ่ะบอลมันจะปิดก็คือแพ้ยิงชนกันอันนี้มันไม่ได้ยิงชนกันอันนี้มันเป็นแบบ่ยิงเป้าเฉยๆแต่ว่าเราสามารถยิงชนกันได้เป็นสเตเดียมแบบยิงเหรียญพลังสาฝ่ายตรงข้ามใครยิงเข้าเป้ามากกว่าก็ชนะมันน่าสนุกกว่าไอสเตเดียม2อันก่อนหน้านี้ที่ผมโชว์ภาพให้ดูนะก็คือมันจะมีความแบบได้ยิงได้เห็นการพุ่งไปของของเล่นอะไรแบบเนี้ยก็ยังดูน่าสนุกแต่ให้เทียบกับภาร์ทเอ็กซ์ย์ที่มันเอาฟิกเกอร์มาเนะ โตรเสียดายจริงๆที่เขาไม่ทําต่อเราไปพูดถึงส่วนของการ์ดเกมบ้างดีกว่าอันนี้เป็นช่วงท้ายของทล์กในวันนี้แล้วนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงการ์ดโปเกมอนเบรกนะครับอันนี้จะอยู่ในปี2015นะครับรูปแบบโปเกมอนเบรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบการเล่นของการ์ดเกมที่มันว้าวมากๆแล้วก็สนุกมากๆนะครับแล้วผมรู้สึกเสียดายอย่างยิ่งที่เขาไม่ได้ทําต่อเพราะว่าการเล่นการ์ดโปเกมอนในปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนามาเรื่อยๆนะครับมีการปรับสมดุล มีการทำให้การ์ดเกมมันสนุกในรูปแบบของ r e ก u l a t i o n ปัจจุบันแล้วก็มีการแก้ไขความไม่สมดุลหลายอย่างออกไปทำให้ตอนนี้มันเล่นกันเป็นแบบการแข่งขันการเล่นเป็นกีฬาแล้วมันมีความสนุกมีความเท่าเทียมมีความสมดุลในการเล่นค่อนข้างมากแต่ว่าความว้าวหลายอย่างมันก็หายไปเหมือนกันถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยการ์ดเกมบอเมอนสมดุลไม่เท่าตอนนี้นะแต่ความไม่สมดุลมันก็นำมาซึ่งความว้าวบางอย่าง ในยุคนั้นเนี่ยจะเป็นยุคของเมกาเอวอลูชันจะเห็นว่าท่าไม้ตายที่มีดาเมจ300เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าเป็นโคตรสุดยอดเลยนะดาเมจเขาตีกันที่ประมาณหลักร้อยกว่าสองร้อยเท่านั้นเองแต่ปัจจุบันโอเคมันเพิ่มไปเยอะละตอนนั้นเนี่ยเมกาเอวอลูชันของการ์ดเกมถือเป็นหนึ่งในกฎการเล่นที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือเราสามารถแปลงร่างจากลิซดอน EX ไปเป็นลิซดอนเมกา EX ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราแปลงร่าง Mega, เมกาเชิเราจะจบทันทีเหมือนเราสั่งโจมตีอะครับ Hey, ปัจจุบันการโปกมอนคือสั่งตรงจีจบเธอเลยใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยการแปลงร่างเมกาถือว่าเราจะได้ตัวที่เก่งมากๆตัวหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาสั่งจบเธอเลยแต่ว่ามันจะมีการ์ดที่เป็นไอเทมติดโปกมอนนะสปีริตริงนะครับก็คือติดไปปุ๊บเวลาเราแปลงร่างเรายังเล่นได้ต่ออันนั้นคือยุคก่อนที่จะมีเบรกนะมันเป็นยุคของเมกาอยู่แล้วก็ไล่เลี่ยงมาจนถึงปัจจุบันที่มันสมดุลแล้วนะครับต้องบอกว่าโปกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมในปัจจุบันสมดุลมากๆเด็กนูน này, ่นเด็กนี้ ปัจจุบันเนี่ยได้รับความนิยมในทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะครับทั้งไม่แพงด้วยนะครับทั้งเล่นก็ง่ายความสมดุลก็มีนะครับแล้วถ้าหากเล่นไปลึกๆเนี่ยมันก็ฝีมือก็ใช้ได้ไม่ได้พึ่งดวงอย่างเดียวว่างั้นเถอะปัจจุบันเนี่ยก็มีการปรับ เปลี่ยนเลกูลเลชันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ท่าไม้ตายที่เราเห็นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนเนี่ยถ้าอยากจะเอาตัวเก่งๆออกมาสู้เนี่ยคือใช้ล่าเมกาในยุคแรกของโปโลมอนเทดดิงการ์ดเกมภาษาไทยเป็นยุคของ GX ก็คือใช้ท่า GX ได้ครั้งเดียวต่อเกมพอผ่านมาอีกช่วงหนึ่งนะครับเป็นวีสตาร์และก็เป็นวีสตาร์ได้ครั้งเดียวต่อเกมแล้วยุคปัจจุบันล่าสุดเลยนะครับมันไม่มี GX แล้วนะครับยังมีวีสตาร์อยู่นะครับแต่ว่าโปโลมอนเอ็กในยุคใหม่โดยาด้โทษที่ผมใส่มาเนี่ยม แต่มันก็มีการจํากัดส่วนอื่นเข้ามานะครับอย่างเช่นการ์ดแบบเอสเปกนะสีม่วงที่ผมใส่เนะี่ยก็คือใส่ได้ใบเดียวในเด็กการ์ดเรเดียนนะครับโปเกมอนที่ใส่ได้ใบเดียวในเด็กนะครับข้อจํากัดเหล่านี้แหละมันคล้ายๆกับยุคเมื่อก่อนที่เป็นเมกาอีวิลูชันนะก็คือแบบมีเอาไว้เพื่อที่จะให้เด็กของเรามันเหมือนกับมีท่าไม้ตายอย่างหนึ่งในเด็กของเราอันนี้ไล่เลียงมาเพื่อที่จะพูดถึงอันนี้เลยครับแบบเบรกนั่นเองนะครับใครที่ไม่เคยเล่นเบรกจะบอกว่าอยากให้ได้ลองเล่นก็คงไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเก่ามากแล้วนะครับการ์ กฎนนก,การเล่นของเบรกเนี่ยผมคิดว่ามันดึงศักยภาพความสนุกของการ์ดโปกมอนออกมาได้ดีมากถ้าในความเห็นส่วนตัวของผมนะผมว่าดีที่สุดเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าการ์ดแบบเบรกเนี่ยมันทําให้โปเกมอนตัวไหนก็ได้สามารถเก่งได้นะครับโดยที่มันไม่ยึดติดกับร่างเมก้าหรือร่างไดนามิกก็อย่างที่เมื่อกี้ผมขึ้นภาพให้ดูนะลิซารอนมันมีร่างเมก้ามิลทูมีร่างเมก้าหรือว่าไครุก้มีร่างเคียวไดแมิกนะครับมันก็เป็น v m a x ใช่ไหมหรือว่าเป็นลิซารอนวีแม็กก็มีเหมือนกันนะมีร่างเคียวไดแมิกแต่ว่าการ์นนะ ยึดติดกับสิ่งที่มีอยู่จริงในเกมโปเกมอนก็คือมันต้องมีร่างเมก้ามันต้องมีร่างเคียวไดแม็กมันถึงจะออกมาเป็นการ์ดแบบนั้นได้แต่เบรกอ่ะมันคือการแปลงร่างทองเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกมมันไม่ต้องเอาอะไรมาอิงมันอยากให้โปเกมอนตัวไหนเก่งก็สามารถที่จะดันขึ้นมาได้เลยผมรู้สึกว่าคนที่มีโปเกมอนตัวโปรดของเราอ่ะมันมีความหวังนะอย่างผมเป็นแซงกูดอย่างเงี้ยถ้าหากว่าในเกมมันไม่มีเมก้าแซงกูดผมหวังไม่ได้แล้วเวลาการดออกมาแบบมันไม่มีอยู่แล้วอ่ะที่จะมีเมก้าแซงกูด การ์ดใช่ไหมผมหวังแทบไม่ได้เลยว่ามันจะเก่งสุดๆในการ์ดได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาอ้างอิงอ่ะแต่พอเป็นเบรกอะ่ะการแปลงร่างทองอะ่ะมันแปลงอย่างนี้ครับมันสามารถดันตัวไหนให้ขึ้นมาเก่งก็ได้โดยไม่ยืดอิงก,กับร่างเมการ่างดานามักนะครับข้อ2คือการ์ดมันสวยและข้อ3ครับรูปแบบการเล่นมันสนุกตื่นตาตื่นใจเหมือนได้ระเบิดพลังเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้นี่ปกติเราเล่นการ์ดโปเกมอนอ่ะมันก็จะวางเป็นแนวตั้งเนาะแล้วก็เราเล่นกะ,กะละกะละเนาะเราก็เล่นอย่างนี้ไป นะครับแต่ว่าเราสามารถระเบิดพลังมันขึ้นมาได้ครับวางการ์ดการะกะระเบรกแล้ววิธีวางวางแบบนี้วาง,วางแนวนอนเออวางทับลงไปในส่วนบนนะครับแล้วมันยังถือว่าเป็นโปเกมอนตัวเดิมแต่ว่า HP ที่เพิ่มขึ้นมาเห็นไหม HP มัน100ใช่ปะแต่ว่าตัวเบรกอะมันเป็น140สมมุติเราเจ็บอยู่20นะครับแล้วก็แล้วเราแปลงอันนี้เราก็กลายเป็น20จาก140คือมันเหมือนการระเบิดพลังอะ่ะแล้วร่างมันเป็นสีทองการ์ดมันสวยครับ หนึ่งเลยคือการ์ดส,สวย2มันทําได้กับทุกตัวใช่ไหมและ3คือตอนที่เราได้เล่นอันนี้เราได้วางแนวนอนอะ่ะมันรู้สึกเหมือนกับว,ว่ามันเท่มากอะ่ะมันสนุกมากเลยตอนที่ได้เล่นอันนี้ลงไปตอนจับการ์ดจริงแปลงแบบแนวตั้งกลายเป็นแนวนอนอย่างเงี้ยมันรู้สึกเหมือนกับว,ว่าเราได้ระเบิดพลังใช้ท่าไม้ตายใสย่ฝ่ายตรงข้ามอะไรแบบเนี้ยแล้วมันทําให เรารู้สึกว่าเรายังได้เล่นตัวเดิมอยู่นะครับความเก่งกาจของเบรกนะครับก็คือว่ามันจะมี HP ที่เพิ่มขึ้นนะครับมันจะมีท่าไม้ตายใหม่เข้ามาและความว้าวอีกอย่างหนึ่งของมันก็คือท่าไม้ตายเดิมมันยังอยู่ครับลองมองไปที่กาละกาละเบรกนะก็คือเราได้ท่าไม้ตายใหม่ในการ์ดใบนี้มาเนาะแต่ว่าท่าไม้ตายเก่าเนี่ยเห็นไหมว่าเราไม่ได้ทับแบบนี้นี่ถ้าทับแบบนี้ท่าไม้ตายเก่าก็หายไปแต่พอเราทับแบบเนี้ย เรายังใช้่าไม้ตายเก่าก็ได้เรามีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาเลยนะ1ตัวเลือกและของเก่าก็ยังใช้ได้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันว้าวมากอ่ะสาหรับการเล่นการ์ดโปเกมอนนะครับน่าเสียดายจริงๆที่มันไม่มีแล้วอ่ะตอนแรกที่ภาคนี้มันเป็นเทรัสเตลใช่ไหมมันแปลงเป็นธาตุอื่นได้ผมนึกว่าระบบนี้จะกลับมาด้วยซ้ํานะก็คือวางทับลงไปแล้วเปลี่ยนธาตุแต่ปัจจุบันคือเวลาเราเล่นคือถ้ามันเป็นเทรัสเตลมันเป็นแต่แรกมันก็เปลี่ยนมาแต่แรกเลยน่าเสียดายตอนแรกผมนึกว่าเมคานิกนี้จะถูกนําากกลัับบมใช้โป มนอนเทรดิ้งการดเกมที่เป็นเทล r s t สเต้าด้วยซ้ำ เราเห็นแค่ตัวเดียวเราอาจจะไม่รู้สึกแต่ถ้าเราเห็นทั้งหมดอ่ะเราจะรู้เลยว่าม่งสวยมากเห็นปะ่ะพอเราสะสมเอามาเรียงกันอ่ะมันไม่ต้องมีภาพอาร์ตแบบว่ายืนคู่กับเทรนเนอร์ไม่ต้องเป็นอาร์ตท,ที่แบบอยู่ในธรรมชาติแบบ s a r ในปัจจุบันแต่เราสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งเราสัมผัสได้ถึงความเป็นร่างทองเนะตอนนีใน้ในประเทศไทยมีเวิร์ดดิ้งหนึ่งที่ใช้ชมคนที่แบบว่าระเบิดพลังอ่ะก็คือร่างทองแบบนาแนคกชารี Charlie, ร่างทองตอนมันหลอ่อ อะไรเงี้ยอันนี้เหมือนกันเลยมันมันคือร่างทองจริงๆนะแบบโคตรเท่ตอนเล่นก็สนุกตอนมันหลุดเลกูเลชันเอาไปแล้วเอาไปเก็บสะสมเรายังสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของมันเลยถึงความสวยถึงความเท่ของมันเลยนะครับจะได้จริงๆที่ไม่มีแล้วหวังจริงๆว่าเขาจะเอากลับมา หวังสัก5%ก็ได้คือโดยโปกติแล้วโปเมอนการ์ดเกมหรือว่าโปเมอนเกมเนี่ยอะไรที่หายไปแล้วเขามักจะไม่ค่อยเอากลับมาเท่าไหร่แต่อันนี้คืออยากให้เอากลับมาจริงๆเพราะว่าในฐานะของทั้งนักสะสมเนะนักเล่นการ์ดเนี่ยนี่คือหนึ่งในช่วงเวลาที่ผมเล่นการ์ดโปเมอนแล้วสนุกที่สุดต่อไปครับไม่พูดถึงเกมกันบ้างนะครับมีหลายส่วนที่อาจจะไม่ได้พูดถึงเนาะแต่ว่าหลายๆคนก็คงจะจํากันได้นะผมพูดถึงส่วนสําคัญสาคัญแล้วกันนะว่ามันหายไปแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากให้เอากลับมานะครับหรือว่าอาจจะตั้งงคํําาาาถถมมมว่ทมม่ทไไึ ต่อนะอะไรแบบนี้ในภาพนี้นะครับก็คือสิ่งที่ผมอยากให้เขาเอากลับมานะครับก็คือระบบการค้นหาเทรนเนอร์เพื่อที่จะมาแบทเทิลกันก็คือระบบ Player Search System หรือว่า PSS นะครับแล้วก็การขี่โปกเกมอนเอออันนี้จะมีอยู่ในภาค Let's Go นะครับปัจจุบันก็มันขี่ได้แค่บางตัวใช่ป่ะใน Legend Arceus ยังขี่ได้แต่ว่าในภาค Scarlet Violet มันขี่ได้แค่ตัวโคไรดมีไรดอนละนะครับก็น่าเสียดายครับผมอยากให้มันขี่ได้หลายตัวกว่านี้นะเวลาเราเล่นเราก็อินกว่านี้นะครับแล้วก็ Safari Zone นะ Battle Frontier โ okay. อเคเดี๋ยวค่อยๆพูดไปทีละอย่างก็แล้วกันตอนนี้อยู่ในหมดของเกมแล้วนะสิ่งที่ผมรู้สึกว่า ไม่น่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนทำไมวะก็คือการแบทเทิลในสเตเดียมที่ฉากหลังมันมีคนดูและคนเชียร์นะครับอันนี้คือของภาค s o ร์ d แอนด์ชผมจำได้วันที่เกมโปเกมอน s o ร์ a แอนด์ช l ออกอะ่ะผมไม่คิดว่ากระแสมันจะดีขนาดนั้นคือตอนแรกผมรู้แหละว่าการวางขายโปเกมอนภาคใหม่วันแรกอะ่ะกระแสมันดีอยู่แล้วแต่ตอนภาค s o ร์ตแอนด์ชอ่ะกระแสมันระเบิดเถิดเทิงจน รับมือไม่ทันอะ่ะคนดูแบบเกือบพันแบบมีบางวันคนดูขึ้นหลักพันไปโปเกมอนแบทเทิลแล้วคนดูแบบไม่หายไปไหนเพราะว่ามันสนุกครับเพราะว่ามันให้ความรู้สึกของการแบทเทิลจริงๆที่อยู่ในสเตเดียมที่มีกองเชียร์มานั่งดูอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพต่อไปให้ดูเลยนะคุณจะเห็นถึงความแห้งของมันทันทีเลยเนี่ยครับคือพอภาคล่าสุดอะ่ะภาคล่าสุดนะมีเนื้อเรื่องดีเล่นแบบโอเพนเวิลด์ภาพก็สวยขึ้นมีโปเกมอนใหม่ๆเยอะขึ้นมีอะไรต่างๆที่พยายามพัฒนาเข้ามาดีขึ้นแต่พอเข้าสู่ส่วนที่สําคัญมาก ของโปเกมอน v ี c ก็คือการแบทเทิลน่ะคุณดูสิมันแห้งอ่ะมันอยู่ในสนามโรงเรียนน่ะคือการแบทเทิลน่ะสนุกนะตอนลงแรล้งตอนอะไรอ่ะตอนทําตัวมาสู้กันสนุกมากเลยระบบเทราสโต ก็สนุกมากแต่พอมันไม่ให้ฟีลลิ่งของการเล่นในสเตเดียมปุ๊บอะในฝั่งของคนดูแน่นอนแหละว,ว่าความสนุกลดลงคนเล่นก็ลดลงแล้วผมเป็นสตรีมเมอร์ผมบอกได้เลยว่าทั้งฝั่งของคนดูก็อินไม่เท่ากับซอเดนชิลเพราะว่าสนามโรงเรียนะไม่มีใครมาเชียร์เสียงเฮแบบในสนามก็ไม่มีมันต่างไปเยอะเลยครับอันนี้น่อยจริงๆนะ และเป็นสิ่งที่น่าเสียดายก็คือเกมภาคนี้สนุกการแบทเทิลก็สนุกแต่บรรยากาศมันไม่ได้ครับบรรยากาศสู้ซอสแอนชิลไม่ได้ผมคุยกับเพื่อนๆที่เล่นการ์ดหลายคนที่เขาไม่ได้เล่นเกมต่อเล่นการ์ดเป็นหลักนะวันนี้เขาบอกว่าทุกคนพูดเหมือนกันเขาบอกว่าตอนซอสแอนชิลมันดูสนุกกว่านะ มันดูแบบความรู้สึกของการแบทเทิลมันได้เต็มกว่านี้เยอะนะครับคุยกับพี่อาร์ตซาโตชิพี่อาร์ตพี่อิว๋วในคอสพูดเหมือนกันเลยซอร์เทนชิลดูดีกว่าเยอะนะทำไมอินกว่าเยอะวะตอนนั้นปัจจุบันคือสู้ไม่ได้จริงๆรนี่น่าเสียดายมากนะครับสิ่งที่อยากให้เอากลับมานั่นก็คือ Jo y Avenue ครับใครเคยเล่น Gen 5ยกมือขึ้น Jo y a v เ n u e นะครับเป็นฟีเจอร์จากโปเกมอนภาค Black and w h ไว e ในเจน5นะครับเป็นฟีเจอร์ที่เล่นสนุกแล้วก็ เป็นฟีเจอร์ที่ดึงดูดให้เราเข้ามาเล่นเกมทุกๆวันนะครับฟีเจอร์นี้นะครับก็จะให้เราครับได้ไปพัฒนาห้างสรรพสินค้านะครับก็จะมีเจ้าของห้างเนี่ยเดินมาคุยกับเราแล้วเขาบอกว่าเนี่ยสถานที่แห่งนี้มันรกล้างอะ่ะฉันเป็นเจ้าของเองอะ่ะจะทํายังไงให้คนมาเที่ยวมาเดินในสถานที่แห่งนี้กันดีนะนายช่วยฉันพัฒนามันหน่อยได้ไหมแล้วเราก็ตอบตกลงนะครับแล้วเราจะสามารถคุยกับคนที่เดินไปเดินมาในช่วงแรก ยังไม่มีร้านค้ามาตั้งเขาเดินเหมือนเป็นทางผ่านเท่านั้นเองเดินในอุโมงค์นะครับเราไปคุยกับเขาแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยมาช่วยฉันไหมมาช่วยกันพัฒนาที่แห่งนี้ให้เป็น Joy Avenue ให้เป็นห้างสปปรรพสินค้ากันแล้วคนที่เราคุยด้วยเขาก็จะบอกความชอบของเขาออกมาว่าได้ฉันยินดีจะมาทํานะฉันชอบเก็บสะสมของเก่าเขาจะมาขายของเก่าอ,อ่าหรือคุยกับบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยฉันนะ่ะเป็นคนสะสมหินงั้นฉันจะมาขายหินก็แล้วกันถ้าเราตอบตกลงเขาก็จะมาขายพวกหินแปงลงร่างอะครับหินต่างๆเขาจะขาย ทุกขิดเลยแล้วก็จะมีแบบนวดโปเกมอนมีขายอาหารมีขายของต่างๆที่ทำให้คุณภาพชีวิตในการเล่นเกมพักเนี่ยมันสะดวกขึ้นง่ายขึ้นสนุกขึ้นนะครับแล้วมันก็จะค่อยคๆพัฒนาไปนะครับใน1วันเราจะสามารถไปปฏิสัมพันธ์กับร้านค้าหรืออะไรต่างๆได้1ครั้ง1วันสามารถรีคูดได้1ล้านด้วยนะผมจำไม่ได้ว่ามีร้านสามารถ รีคูดเข้ามาได้กี่ร้านนะสมมติมันตั้งได้8ร้านใช่ไหมเราต้องใช้เวลา8วันนะครับรีคูดเข้ามาวันละคนวันละคนแล้วในทุกๆวันเราต้องเข้ามาเล่นแล้วคุยกับเขาเลเวลเขาก็จะค่อยๆอ,อัพไป สมมุติเป็นร้านขายหินวันแรกก็จะมีหินแบบหินกระจกกระจกหน่อยแบบโฟสโตนฮาร์สโตนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพอเราคุยกับเขาทุกๆวันผ่านไป10วันเขาขึ้นเป็นร้านขายหินเลเวล2เขาก็จะเริ่มมีหินใหม่ๆมาขายแล้วพอเราคุยกับเขาทุกวันจนเขาอัพจนเต็มนะครับเป็นเลเวล3เขาก็จะมีหินทุกอย่างในเกมมาขายเราอะไรแบบเนี้ยการเล่นเกมของเราก็จะสะดวกขึ้นหรือว่าถ้าเป็นร้านนวดตอนแรกเป็นนวดเลเวลหนึ่งพอหลังๆเนี่ยนวดปุ๊บอะ โปเกมอนที่เราเอาไปนวดอะ่ะมันแทบจะสนิทกับเราง่ายขึ้นเยอะมากๆอาจจะเพิ่มแบบบวก100อะไรแบบนี้คือเพิ่มเยอะมากนะครับแล้วมันเป็นการเล่นที่ผมรู้สึกว่ามันให้ฟีลของการพัฒนาเมืองคล้ายๆเล่น h a r v e s t Moon อะไรอารมณ์นั้นมัง้งตอนแรกอะ่ะจอยเอเวนิวของเรามันเป็นแค่อุมโมงค์แต่พอมันเริ่มเพิ่มเข้ามาทีละล้านเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันค่อยๆพัฒนาเราเติบโตไปกับเขาอะ่ะแล้วการเติบโตเนี้ยมันเป็นการเติบโตที่พวกเราอะ่ะเป็นคนออกแบบเองสามารถเอาออกได้ด้วยนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งผมเหมือนกับว่า่าเลนโปก มอนที่ต้องการความสนิทอะ่ะผมเอาครึ่งหนึ่งของห้างเนี้ยให้เป็นร้านนวดมันจะเป็นร้านนวดกับร้านอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเพิ่มความสนิทได้ผมจําไม่ได้แล้วผมสร้างขึ้นมาเองเลยให้มันเป็นเหมือนกับสถานที่ที่มีไว้เพื่อสร้างความสนิทกับโปเกมอนคือเราออกแบบได้หมดเลยครับเราออกแบบเองคุยเพื่อจะพัฒนามันเองอะ่ะมันรู้สึกว่าสนุกน่าเสียดายจริงๆที่ฟีเจอร์นี้ถูกตัดออกไปในเกมภาคหลังๆ อ่ะพูดถึงส่วนต่อไปครับก็คือเรื่องของการแต่งตัวการแต่งตัวที่สนุกที่สุดจะเกิดขึ้นในเจน6และเจน7นะครับในเจน9ที่เราเล่นกันอยู่ Scarlet Vallet มันแต่งตัวได้ก็จริงนะแต่มันโคตรจะจำกัดเลยอะ่ะมันลิมิตมากๆใช่ไหม678มันให้ความรู้สึกข,ของการแต่งตัวที่เราแต่งได้ทุกส่วนเราแต่งได้แบบเป็นตัวเราจริงๆแต่ของเจน9แบบโอ้โชุนนักเรียนเปลี่ยนถุงมือเปลี่ยนเออมันมันได้แบบนิดเดียวเองอะ่ะแล้วเจน9คือผู้หญิงไม่มีกระโปรงด้วยใช่ปะ คือผมดีใจนะที่ปัจจุบันน่ะการเล่นโปเกมอนอ่ะตัวละครหลักของเราเราสามารถที่จะแต่งตัวให้เป็นตัวเราได้มากที่สุดแต่ว่าเ็น9ถือว่าตัดความว้าวตรงส่วนนี้ไปเยอะนะครับ6ยังมีข้อเสียที่ถอดหมวกไม่ได้ผมว่ามันพีคที่เจน7กับเจน8นะการแต่งตัวละครเราสนุกนะครับก็หวังว่านะครับในเกมเจน9หรือว่าเกม Legend CA นะครับเขาจะ ให้เรามีอิสระในการแต่งตัวที่มากกว่านี้นะครับผมเชื่อว่าใน Legend c ซน่าจะได้แต่งตัวที่ดีนะเพราะว่าใน Legend Arceus เนี่ยก็แต่งตัวได้เยอะเหมือนกันเจนเก้าเหมือนทำไม่ทันนะว่าําตรงส่วนเนี่ยเอออ่ะซัฟฟารีโซนโอ้น่าเสียดายที่ไม่ได้ทำต่อแต่ผมก็เข้าใจว่ามันก็ทำอย่างอื่นมาแทนนะ่ะนะแต่ว่า ผมอะชอบซาฟารีโซนเพราะว่าตอนที่เราเข้าไปในซาฟารีโซนอ่ะเขาจะยึดโปเกมอนเราไปหมดเลยเนาะให้เราปาบอลอย่างเดียวเพื่อที่จะจับแล้วก็ในเกมภาคแรกอะ่ะผมรู้สึกผมว้าวกับซาฟารีโซนเพราะว่าตัวเก่งๆตัวหายากอะ่ะมันมีเฉพาะในซาฟารีโซนแล้วการที่เราจะจับมันให้ได้เนี่ยมันต้องปาบอลอย่างเดียวมันไม่สามารถทําให้เขาหลับทําให้เลือดน้อยทําไม่ได้ลุ้นอย่างเดียวครับดวงล้วนๆผมก็เลยรู้สึกว่าปัจจุบันการที่จะหาโปเกมอนหายากสักตัวหนึ่งอะ่ะมันไม่ชาเลน์เท่ากับเมื่อก อตอนที่เล่นซา f ฟารีโซนผมรู้สึกว่ามันชาเลนจ์มากกว่านี้มันให้ฟิลของการที่หาโปเกมอนหายากมันฟูลฟิลกว่านี้ปัจจุบันการจะหาโปเกมอนหายากสักตัวหนึ่งมันเหมือนกับว่ามันต้องทำเควสท,ทำนู่นทำนี่เนอะเออมันคนละฟิลกับก,บการเข้าซา f ฟารีโซนส่วนต่อไปครับผมคิดว่าทุกคนคิดเหมือนกัน Battle f o n t i e r เป็นเอ็นเกมที่สนุกมากนะคือ Battlefront r นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเล่น Gen 3 Gen 4นะครับมันคือสถานที่ที่เราสามารถที่จะเข้าถึงได้ตอนที่เราเล่นเกมจบแล้วนะครับใน Battlefront r เนี่ยจะให้เราได้ไปชาเลนต์ตัวเองในการสู้กับเทรนเนอร์ที่อยู่ในระดับเก่งมากๆเขาเรียกว่า Frontier Brain แล้วการสู้ในนี้เนี่ยมันก็จะมีกฎกติกาที่แตกต่างกันออกไปนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นการเค้นสมองของผู้เล่นจริงๆอะว่าคุณจะผ่านเทรนเนอร์คนนี้ไปได้คุณต้องจัดทีมแบบไหนมา หรือว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่ให้เราเล่นโปเกมอนชุดหนึ่งแล้วพอเราผ่านเทรนเนอร์คนนี้ปุ๊บเราต้องเปลี่ยนออกแล้วเอาตัวใหม่เข้ามาผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นการฝึกผู้เล่นจริงๆเลยนะว่าการจะจัดทีมโปเกมอนการจะผ่านเทรนเนอร์คนนี้คนนี้ไปได้อะมันได้เค้นสมองออกมาจริงๆเค้นความรู้เกี่ยวกับการเล่นโปเกมอน VGC จริงๆในการจัดทีมแล้วผมรู้สึกว่าน่าเสียดายที่ไม่มีแล้วเออมันเป็นโปเกมอนเช่าเราไม่ต้องทําเองด้วยซ้ําเขาให้เรามาเลือกเลยครับคุณจะเล่นตัวไหนคุณสู้เสร็จคุณจะเอาตัวไหน คุณจะเอาตัวไหนเข้ามาแทนอันนี้แหละผมคิดว่าเป็นความสนุกที่เกมภาคใหม่ๆมันไม่ได้มอบให้กับเราแล้วก็ใครที่ไม่เคยเล่นโปเกมอนเจเนอเรชันที่5เริ่มเล่นเจน6 g เจน7อะไรแบบนี้อันนี้ผมจะเล่าไห้ฟังสนุกมากโปเกมอนดรีมเวิลด์ครับเป็นฟีเจอร์ ครั้งแรกที่ทำให้โปเกมอนมีความสามารถลับ Hidden Ability เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับใน Generation ที่5จากฟีเจอร์ของโปเกมอน Dream World นี่แหละนะครับหลักการของมันก็คือการที่เราส่งโปเกมอนเข้าไปในความฝันแล้วในความฝันนั้น่ะ เขาไปเจอกับโปเกมอนแล้วโปเกมอนที่อยู่ในความฝันนั้นอะ่ะมันมีความสามารถที่ไม่มีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงคนที่จะส่งเราเข้าไปในโลกแห่งความฝันได้ก็คือโปเกมอนที่ชื่อว่ามูชาน่ตัวนี้นะครับโปเกมอนแห่งความฝันเห็นควันตรงหัวเขาไหมควันตรงหัวเขานี่แหละที่จะทําให้เราเข้าสู่โลกแห่งความฝันได้นะครับเมื่อก่อนโปเกมอนมี Ability 1หรือ2 ability นะครับมันจะไม่มี ability ลับ ability ลับเกิดขึ้นครั้งแรกที่นี่แหละในภาค Black and White นะครับเราสามารถที่จะใช้ เครื่อง Nintendo DS ของเรานะครับต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าฟีเจอร์นี้พอเข้าฟีเจอร์นี้ปุ๊บเราจะเชื่อมไปในเว็บไซต์ของโป e m o n d r e ม m World นะแล้วใน1วันคุณจะสามารถเล่นได้1นครั้งนะครับพอเข้าไปในเว็บไซต์แล้วคุณสามารถกดเดินได้ผมจําได้ว่าเดินได้ประมาณ10ครั้งมั้งการกดเดิน1ครั้งเนี่ยมันคือการใชแอคชั่นมันก็จะไปยังสถานที่ใหม่สถานที่ใหม่คุณอาจจะเจอโปเกมอนหรือคุณอาจจะเจอเ,จอ ry, เบอร์รี่ถ้าเจอเบอร์รี่ก็เก็บเบอร์รี่มาถ้าเจอโปเกมอนคุณก็สามารถจับโปเกมอนดปลลูก ry, กรใ,ในา น้ำก็อีกหนึ่งแอคชั่นหนึ่งนะครับวันหนึ่งคุณทําได้แค่10ครั้งแล้วเบอร์รี่ใช้ทําอะไรเบอร์รี่ก็ใช้ในการช่วยจับโปเกมอนนี่แหละ ตอนที่คุณเดินไปเนี่ยคุณจะได้เลือกนะครับว่าคุณจะเดินไปทางไหนสมมติเขาจะบอกก่อนว่าถ้าคุณเลี้ยวซ้ายคุณจะไปที่โลกใต้น้ําถ้าคุณเลี้ยวขวาคุณจะไปที่โลกทะเลทรายอารมณ์แบบประมาณเนี้ยถ้าคุณตรงไปคุณจะไปที่ป่าหรือว่าถ้าคุณตรงไปอีกอีกรอบหนึ่งคุณจะไปที่ท้องฟ้าถ้าบนท้องฟ้าก็จะมีโปเกมอนมังกรโปเกมอนบินอะไรแบบนี้อยู่นะครับโปเกมอนที่มี hidden ability ในอดีตนะครับสามารถหาได้จากการเล่นอันนี้เท่านั้นนะครับผมจําได้เลยวันแรกที่ผม ได้ไคลริลที่มีความสามารถมัลติสเกล e อ่ะผมได้มาจากดีมเวิลนะครับได้มินิริลมาผมก็ส่งตัวจากเว็บนะครับพอเราจับตัวจากเว็บได้แล้วครับส่งไปในเครื่องเกมของเราไปยังสถานที่ที่เรียกว่าดีมการ์เด้นนะครับก็คือสวนแห่งความฝันนั่นเองนะครับปอยมอนที่เราจับได้จากเว็บอ่ะจะถูกส่งมาที่สวนนี้เราก็เดินเข้าไปที่สวนนี้แล้วเราก็กดเบิกปอยมอนตัวน,นั้นละกลับเข้าไปในบล็อกของเราเอาไปเล่นได้ วันแรกที่ผมได้ไคริวมัลติสเกลคือมันโคตรเก่งถือว่าไคริโปกติแพ้น้ําแข็งคูณ4แต่ถ้ามีมัลติสเกลดน้าแข็งมันไม่ตายอะ่ะผมเอาไปเล่นแล้วบอกเฮ้ยทาแบทเทิรนพอมันเจอผมอะ่ะ แล้วมันเจอไคริวผมใช้ดากอนแดนอ่ะครั้งหนึ่งมันนึกว่ายังไงมันก็ชนะไงเพราะว่ามันมีน้ําแข็งใช่ไหมยิงทีเดียวก็ล่วงแต่ว่าผมบับมาแล้วมันยิงมาแล้วมันไม่ล่วงมันบอกเฮ้ยทำไงอ่ะทำไมไม่ตายวะอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าผมมีอบิลิตี้ลับไงแล้วผมก็ใช้ไคริวกวาดแม่งทั้งทีมเลยแล้วมันก็งงไว้แบบทาไมไคริโดน้าแข็งไม่ตายไอเทมอะไรก็ไม่ติดผมก็เลยเฉลยว่าแบบตัวนี้เพิ่งจะได้มาจากในเว็บเป็นฮิตเด่นอบิลิตี้แล้วมันบอกเฮ้ยจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็บอกเฮ้ห บบโคตรสนุกตอนนั้นอะการหา hidden ability มันไม่ใช่เรื่องง่ายไงแล้วพอเราได้มามันเลยเป็นความสนุกความภูมิใจอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเรามีโปเกมอนหายากอยู่ในมือจริงๆแล้วตอนนั้นก็คือคิวคอนเป็นความสามารถเปิดแดดอะ่ะก่อนหน้านี้ความสามารถเปิดแดดมันจะมีแค่กราดอนเนาะ แต่ว่าคิวคอนจะได้ความสามารถนี้ตอนเจ็ห้าไม่งั้นปกติคนไม่เล่นคิวคอนเลยนะถ้ามันเปิดแดดไม่ได้มันกระจกถือว่าแต่พอได้ความสามารถนี้มาเอามาเล่นอ่ะหลังจากที่ผมเอาใครรวไปตีญาติผมแล้วอ่ะมันกลับมาเจอผมอีกครั้งหนึ่งมนเล่นทีมแดดด้วยมันได้คิวคอนความสามารถดรอฟมาผมก็โดนมันเหมือนกันและนี่แหละจุดเริ่มต้นที่ทําให้โปเกมอนที่ผมชอบที่สุดเป็นแซงกูดเพราะว่าแซงกูดอ่ะมันได้ฮิดเด้นอะบิลิตี้ท็อกซิกบูธและทําให้มันเก่งนะวันนั้นนะวันนี้มันไม่เก่งแล้วนะครับหรือจริงๆวันนั้น 그... ผมอ่ะก็เดินไปนะครับแล้วจับแซงกูดได้ผมไม่ได้รู้อะไรเลยนะผมไม่รู้มันมีความสามารถรับด้วยซ้ำผมก็เอ้ยตัวนี้จากเจน3เทดีแล้วพอส่งมาในดีมการ์ได้รับเบิกออกมามันเป็นความสามารถที่แบบไม่มีตัวไหนมีอะท็อกซิกบูตผมอ่านแล้วแบบเฮ้ยติดพิษแล้วตีแรงขึ้นโอ้โหมันมันแจ๋วขนาดนี้วะแล้วพอไปลองเล่นดูแบบโอ้โหมันตีแรงจริงๆแล้วตัวมันก็แบบดูเท่ดีด้วยมันเลยกลายเป็นตัวโปรดของผมไปเลยนี่แหละโปเกมอนดีมเวิลด์ครับโคตรสนุกแต่อันนี้ผมบอกตามตรงนะถ้าฟีเจอร์นี้กลับมาให้เล่น ในปัจจุบันผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้รับความนิยมหรือมันยังสนุกแบบที่เราเล่นเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วไหมเพราะว่า เมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะการเล่นเกมแล้วแบบส่งตัวจากในเว็บเข้าเกมอะไรเงี้ยมันยังเป็นอะไรที่ว้าวอยู่เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเรายินดีที่จะใช้เวลาในการตามหาโปเกมอนหายากจากในเว็บแต่ถ้าเป็นปัจจุบันอ่ะมันอาจจะยุ่งยากจุกจิกเกินไปหรือเปล่าไม่รู้สิไม่รู้จริงๆเอากลับมาปัจจุบันเนี่ยคนที่ฟังผมวันนี้แล้วไปลองเล่นอาจจะไม่สนุกเหมือนผมในวันนั้นก็ได้หรืออาจจะสนุกก็ได้ผมก็ไม่รู้นะเนื่องจากว่ามันไม่มีแล้วไงแต่อยากให้มีนะอยากให้กลับมายังอยากรู้ว่าถ้าเด็กๆเ,เพื่อนๆในปัจจุบันนไปลลองเ่แ้ว ชอบเหมือนที่ผมเล่นวันนั้นไหมแต่ว่าโอ้โหมันคือฟิลของการได้โปเกมอนหายากจริงๆขนาดว่ามันเป็นเพียงแค่แบบ Q Con, คิวคอนไค่ริวอะไรแค่นั้นเองนะ ใช่ครับปัจจุบันความง่ายอะ่ะมันก็มีข้อดีหลายอย่างแต่ว่ามันก็มีข้อเสียแบบนี้แหละข้อเสียที่ทําให้เรารู้สึกว่าโปเกมอนบางตัวมันไม่แรเหมือนเมื่อก่อนอ่ะจบเรื่องของโปเกมอนด r ีมเวิ r ์ d ไปแล้วกันนะครับอันนี้คืออันที่คิดถึงมากแล้วผมแตกใจมากที่หลายคนไม่รู้จักนะโปเกมอนด r ีมเวิ r ์ d นะครับช่วงที่ผมสตรีมแล้วมีคนมาร่วมสนุกมากที่สุดกับโปเกมอนวีเจีคือช่วงของภาค XY กับภาค Omega Ruby และ Alpha Sapphire นะครับภาคนั้นเนี่ยระบบการ ผลหาการแบทเทิลเนี่ยใช้ระบบ Players r System หรือว่า PSS นะครับก็คือเวลาผมแอดใครเอาไว้นะครับแอดพวกแฟนเพจอะไรเอาไว้เนี่ยเขาจะขึ้นอยู่ที่จอด้านล่างของเกมนะครับจะขึ้นหน้าเลยผมอยากเล่นกับใคร จัดกิจกรรมเนี้ยแล้วคนนี้เป็นผู้โชคดีผมอยากเล่นกับเขาผมกดไปที่หน้าคนนั้นแล้วผมท้าสู้หรือว่าผมเทรดได้เลยครับทุกอย่างจบภายใน5วินาทีไม่ต้องมานั่งใส่โค้ดไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมาเข้าอะไรเลยอ่ะคือมันกดแล้วมันเรากดต่อในนหตไว้แค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นเราแค่กดเลือกเลยว่าเราอยากสู้กับใครอยากเทรดกับใครง่ายมากๆผมงงมากไม่เงาออกทําไมวะแล้ววันนั้นน่ะที่ผมสตรีม แล้วมีคนมาเล่นเยอะๆอ่ะเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นการแย่งชิงที่สนุกดีใช่ไหมครับผมจะให้แฟนเพจอ่ะแอดเฟนผมเอาไว้นะครับสมมติแอดเฟนไว้ร้อยคนพอผมเริ่มสตรีมผมบอกโอเคเริ่มท้ามาเลยทุกคนก็จะลุมกดมาที่หน้าไอคอนของผมใช่ไหมแล้วก็กดท้าสู้ใครท้าสําเร็จเป็นคนแรกใครเน็ตเร็วใครกดไวคนนั้นก็ได้เล่นกับผมผมรู้สึกว่ามันเป็นการเอนจอยกับการสตรีมการเอนจอยกับการสู้กับสตรีมเมอร์ที่มันง่ายสะดวกแล้วก็ สนุกแล้วมันก็เหมือนกับว่าคนที่มาเล่นกับผมอะ่ะมันมีความรู้สึกแบบเราเฝ้ารอที่จะท้าให้สำเร็จอะ่ะปัจจุบันคือเหมือนกับว่าเออท้าไม่ติดด้วยความยากของมันด้วยความเหนื่อยของมันอะ่ะอาจจะแบบขี้เกียจท้าแล้วไม่เล่นก็ได้แต่เมื่อก่อนด้วยความที่มันง่ายอะ่ะเฮ้ยว่างแล้วกดเข้าไปทีหนึ่งติดหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันมันเลยทําให้การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เกี่ยวกับโปยมอนวีจีในยุคนั้นมันง่ายขึ้นเยอะครับระบบออนไลน์ 3ds เพิ่งปิดไปเลยครับนี่แหละน่าเสียดายมากมากนะครับ เอาออกทำไมวะา s s โอเคอ่ะส่วนต่อไปนะครับระบบเซฟรีเพย์อันนี้คือความเจ็บปวดของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของโปเกมอนมากๆเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยผมจะจัดโทนเมนต์บ่อยมากนะหลายคนคงจะรู้ว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดเกี่ยวกับการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของโปเกมอนคือผมชอบภาคผมชอบดูการแข่งขันและผม อยากที่จะสนุกกับการแข่งขันไปพร้อมกับคนดูของผมผมก็เลยจะจัดทัวนาเมนต์บ่อยเพราะว่าผมอยากภาคนั่นเองระบบเซฟรีเพย์เนี่ยมันคือระบบที่เวลาเราเล่นเสร็จเนี่ยเราก,ก็แค่กดเซฟเอาไว้แล้วส่งโค้ดนั้นน่ะเก็บเอาไว้เราก็สามารถดูย้อนได้ใส่โค้ดแล้วดูย้อนพอมันเป็นแบบนั้นปุบะผมสามารถจัดทัวนาเมนต์ให้ผู้เล่นอะไปแข่งกันแล้วก็เก็บโค้ดเอาไว้ ส่งมาให้ผมแล้ววันไหนที่การแข่งขันจบแล้วผมก็เอาโค้ดนั้นมาใส่แล้วก็ภาคไปทีละเกมทีละเกมทีละเกมจนไปถึงรอบสุดท้ายได้ผู้ชนะแล้วมันเป็นระบบที่ทําให้ผมสามารถจัดทัวร์นาเมนต์ได้โดยที่มันไม่ต้องมานัดเจอกันมันสามารถที่จะแข่งทัวร์นาเมนต์ออนไลน์ได้ง่ายๆเลยคือการนัดเจอมันแย่ไหมมันไม่แย่นะมันสนุกกว่าโดยซ้ําแต่ว่าการนัดออกมาเนี่ย ทุกคนก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะอยากจะมาแข่งทีหนึ่งมันต้องจริงจังอ่ะผมต้องจัดแข่งจริงจังแบบไปเช่าร้านไปทำโปรฟี่ไปทำของนางวันมาเพื่อให้มีแรงจูงใจที่คนอยากจะออกจากบ้านมาเพื่อเล่นเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายถูกไหมแต่ว่าระบบอันนี้มันทำให้แบบถ้าคุณอยากแข่งนะก็แข่งออนไลน์จบส่งรหัสให้ผมแล้วก็รอดูแค่นั้นเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมสามารถดันคอมมูนิตี้เกี่ยวกับโปเกมอน VGC ได้ดีกว่าปัจจุบันผมให้เลยนะ4ี่เท่าเลยเพราะปัจจุบันอะ่ะ ถ้าให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโปรมอนวีเจซีผมก็ลงแรงแล้วคุณก็มาดูผมเล่นทีใหม่ของผมอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็วนเวียนอยู่แค่นี้คุณจะอยากดูผมเล่นทุกๆวันเหรอม,มันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนไงบอกไว้เลยนะแล้วผมขอสัญญากับทุกคนไว้เลยว่าถ้าระบบเซฟรีเพย์กลับมาผมจะจัดทัวนาเมนต์ให้พวกคุณได้เล่นกันนะแบบเดือนละครั้ง2เดือนครั้งอ่ะเป็นไปได้แน่นอนเพราะว่าผมจําได้ว่าปี2017อ่ะผมจัดทัวนาเมนต์อ่ะทุกทุกเดือนและเป็นทัวนาเมนต์ใหญ่ด้วยแล้วผมจําได้เลยว่าคนดูอ่ะอย ถึ0หอตลอดแทบทุกทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์ที่มีคนดูน้อยสุดคือ200ดูสด200ซึ่งมันก็เยอะนะมันไม่ได้น้อยเลยนะที่มันทําแบบนั้นได้เพราะว่ามันสะดวกไงตอนที่ผมเปิดรีเพย์ด่ะมันตัดช่วงเวลาที่ต้องคิดอะ่ะตอนเราจะออก1เทนะิร์นอ่ะเราต้องคิดใช่ไหมว่าแบบกดท่าไหนอะไรเงี้ยคนดูก็ต้องมานั่งรอดูว่าเขาจะคิดเสร็จเมื่อไหร่ถ้าเขาใช้เวลาเต็มเ1นาทีคุณก็ต้องรอดูเขาอะ่ะรอเฉยๆหนนาทีอะ่ะ แต่ว่าถ้าเป็นระบบรีเพย์มันตัดการคิดออกมันออกท่ากันตีกันแบบปัก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 ,ก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 เลยๆอ่ะโอ้โหมันคูดมันเลยนะครับภาคได้สนุกมากทุกอย่างจบลงอย่างรวดเร็วได้แชมป์ในวันเดียวได้ง่ายๆเลยครับนี่คือระบบที่ดีที่สุดของการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของโปเกมอนอ่ะต่อไปครับระบบโปเกมอนเดินตามผมจำได้ตอนที่ผมมาทำเพจใหม่ๆจะมีคนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้โปเกมอนมันไม่เดินตามหลังแล้วอ่ะไม่สนุกเลยทำไมระบบนี้ต้องตัดออกด้วย ผมก็เคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะมันควรจะมีโป้ยมอนเดินตามหลังจริงมันน่าจะสนุกกว่าจริงๆแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็เดินนะใช่ปะ่ะภาคล่าสุดมีโป้ยมอนเดินตามแต่เรากลับไม่รู้สึกว้าวกับมันถูกไหมเพราะว่าพอเกมมันกลายเป็น 3D แล้วอะเกมมันมีภาพที่สวยขึ้นเป็น 3D แล้วเราไม่ได้อะไรมากมายกับการที่โป้ยมอนมันจะเดินตามหรือไม่เดินตามพอเราเล่นจริงๆเราไม่ได้ปล่อยมันเดินตามด้วยซ้ำเรากดขี่โคไรดอนแล้วก็เดินทางด้วยนูน่นนี่ใช่ปะ่ะ เออเราไม่ค่อยได้สนใจขนาดนั้นเพราะว่าผมมองว่าด้วยรูปแบบอาร์ตที่มันเปลี่ยนไปการเล่นแบบ Open World แล้วมีโปรมอนเดินตามมันไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เราว้าวเราว้าวกับอย่างอื่นมากกว่าดังนั้นผมเลยรู้สึกว่าในยุคนี้โปรมอนเดินตามมันก็มีมันก็ดีนะแต่มันทําให้เกมว้าวไหมมันไม่ได้ทําให้เกมว้าว แล้วเนี่ยเป็นจุดที่ทําให้ผมคิดนะว่าถ้าเราให้โปเกมอนกลับไปเป็นแบบจ b บเหมือนเมื่อก่อนคือเดินเป็นช่องชองแบบเมื่อก่อนอะ่ะแต่ทาภาพให้มันสวยนะเหมือนกับ o c t o p a t h t r a v e l e r ออะไรแบบเนี้ยนะครับเดินเป็นจ b บแล้วมีโปเกมอนเดินตามผมว่าอันนั้นน่าจะอินกว่าภาพแบบ 3D ก็สไลด์สุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของระบบเดินตามโปเกมอนนี่แหละพอยต์ของมันก็คือว่าผมรู้สึกว่าปัจจุบัน,นเนี้ยเกมโปเกมอนเนี่ยมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคหลกักหรือภาค Legend a r c e u s ทที่มันแยกออก ไปนะครับผมเชื่อว่าระบบหลายๆระบบที่เราเคยเล่นแล้วเราสนุกในอดีตเนี่ย ปัจจุบันถ้าเราเอามันกลับมามันอาจจะไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนก็ได้ดังนั้นผมเชื่อว่าเรื่องนี้เราให้ทางฝ่ายผู้พัฒนาเกมเป็นคนตัดสินใจเป็นคนออกแบบมาให้เราดีกว่าว่าแบบไหนมันน่าจะสนุกที่สุดกับเกมโปเกมอนไม่ว่ามันจะออกมาดีไม่ดียังไงผมเชื่อว่าผู้พัฒนาตัวโปเกมอนน่าจะได้เรียนรู้น่าจะได้พัฒนาไปให้มันดียิ่งขึ้นนะครับมีหลายส่วนที่เขาก็พัฒนามาเรื่อยๆแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็มีนะครับอย่างการแบทเทิ การออกแบบท่าไม้ตายออกแบบความสามารถอะไรใหม่ๆมันก็ทําให้เกมโปเกมอนวีจีมันสนุกขึ้นจริงๆนะอย่าง DLC ล่าสุดที่ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็น T ิลส์มาร์หรือว่า i n d i g o Dis เนี่ยผมก็รู้สึกว่าโปเกมอนเนี่ยกลับมาอยู่ในทิศทางที่สนุกขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อเรื่องอะไรต่างๆผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละมีการถอดบทเรียนและก็พัฒนาอยู่ดังนั้นหลายอย่างที่ผมคิดว่าเมื่อก่อนเราอินกับมันแต่ปัจจุบันมันหายไปก็อาจจะไม่ต้อง องแบบดึงดันให้เขากลับมาก็ได้ถ้าหากว่ามันจะไปเป็นการเหมือนกับเพิ่มงานให้กับผู้พัฒนาเนาะเพราะว่าถ้าทุกตัวจะต้องมาเดินตามกันหมดต้องมีเป็นพันปอมอนมีเป็นพันตัวนะมีหนึ่งประเด็นที่ผมอยากพูดถึงครับปัจจุบันเกมโปล์มอนเนี่ยมันเป็น 3D เนาะเป็นแบบ Open World แล้วเราจะมีเซตของโปเกมอนที่นํามาเล่นได้อะแค่ประมาณแบบ500ตัว600ตัวมันไม่ได้มีเน t ช o ั่นแนลเด็กที่โปเกมอนทุกตัวในเกมสามารถนํามาเล่นได้ก็คือปัจจุบันโปเกมอนมี1000ตัวผมมองว่าการที่เเเกมมันนนปป็็ Open World แล้วภาพ แบบ 3D แล้วทุกอย่างจะต้องสร้างโมเดลต้องออกแอนิเมชันอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้เกมนะมันใหญ่ถ้าหากว่าโปเกมอน1,000ตัวสามารถนํามาเล่นได้จริงๆดังนั้นถ้าหากว่าโปเกมอนกลับไปเป็นแบบ GB เหมือนเมื่อก่อนอะ่ะผมเชื่อว่า National d e c k มันสามารถกลับมาได้นะก็คือโปเกมอน1,000ตัวถ้ายังเป็นภาพพิกเซลอยู่มันทําได้ไงเดินตามพันตัวก็ยังทําได้ ผมเลยรู้สึกว่าพวกเราคงต้องเลือกอะถ้าหากว่าอยากจะให้เล่นเกมภาคใหม่แล้วมีโปเกมอนครบทุกตัวผมเชื่อว่าเกมแบบ Open World เกมแบบภาพ 3D เนี่ยมันน่าจะทำไม่ได้จริงๆเราน่าจะหวังไม่ได้เลยว่าขึ้นภาคใหม่แล้วมีโปเกมอนให้เล่นครบ1,000กว่าตัวเกมมันใหญ่เกินไปครับยังไงสุดท้ายแล้วมันก็ต้องปล่อยมาทีละเซตทีละเซต,เ,ซตเพราะว่าเกมมันพัฒนาไปขนาดนี้แล้วอะเนาะมันใหญ่นะพันกว่าตัวบลอกชายนี่หรือไม่ก็ต้องเป็นเครื่องใหม่เมื่อไหร่จะออกวะ n ินเ e ndo Switch Pro นี่ก็คือหัวข้อของวันนี้นะครับของดีที่หายไปจากโปเกมอนเนาะวันนี้เรามีพูดถึงเกมมีพูดถึงฟีเจอร์ที่หายไปนะครับพูดถึงการ์ดเกมของเล่นแล้วก็เดอะมูฟวี่นะครับหลายๆส่วนคือส่วนที่ผมคิดถึงทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็บางอันเนี่ยผมก็เข้าใจนะว่ามันคงจะไม่กลับมาแล้วแต่บางอันก็อยากให้กลับมาบางอันมันพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นลวเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีแบบนั้นอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยนะแต่บางอันเนี่ยมันแค่หายไปด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่เราอาจจะไม่ได้รู้นะครับก็คงเป็นเรื่องของโปเกม นะครับอย่างเช่น The Movie ที่หายไปละ3ปีนะครับอันนี้ยังอยากให้กลับมาอยู่หรือว่าของเล่นเมคานิกในการ์ดเกมที่ยังอยากให้เอากลับมาโอเคครับวันนี้ก็เนื้อหานะครับของเราก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณที่กดเข้ามาดูนะครับใครยังไม่กดไลค์กดให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็วันนี้ใครยังไม่กดกระดิ่ง นะครับกดกระดิ่งให้หน่อยนะครับพอดีว่าผมคุยกับ YouTube Partner Manager มาเขาบอกว่าเออคอนเทนต์เนี่ยมีคนแบบติดตามมีคนชอบเยอะมากเลยนะแต่ว่าเหมือนกับเขาเช็คมาให้แล้วแบบคนกดกระดิ่งค่อนข้างน้อยไม่ถึง10%เลยอะ่ะเออก็ตอนนี้ผมกลับมาทำช anel แบบจริงจังและชัดเจนอะไรที่ไม่เกี่ยวกับโปเกมอนหรือดิจิมอนหรือที่เป็นซีรีส์หลักของช anel จริงๆอะ่ะผมย้ายไปสตรีมที่อีกช่องหนึ่งเลยเพราะฉะนั้น อย่าให้กดกระดิ่งกันไว้นะครับใครที่ชอบโปเกมอนไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับจะทําให้ดีที่สุดกับทุกๆคอนเทนต์ท,ที่เกี่ยวกับโปเกมอนนะครับแล้วก็ผมจะตัดสินใจแล้วนะครับผมจะกลับมาทำคอนเทนต์ของโปเกมอนยูไนท์ให้มากขึ้นในช่องหลักใครที่เล่นโปเกมอนยูไนท์นะครับไม่ว่าจะในมือถือหรือใน n d o Switch นะครับก็รอมาสนุกกันได้นะครับรอติดตามคอนเทนต์ของจากฝั่งโปเกมอนยูไนท์กันได้ส่วนของการ์ดเกมก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวจะลงเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมโปเกมอนหรือการ์ดเกมออนนกกม ฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับสนับสนุนกันได้ง่ายๆแค่กดไลค์กดแชร์แค่นั้นเองนะครับยินดีมากๆนะครับใครที่กดเข้ามานะครับอย่าลืมกด Subscribe กันเอาไว้นะครับเติบโตไปด้วยกันนะขอบคุณมากๆที่ เป็นเรียกว่าเป็นเซฟโซนของผมเลยในช่วง2เดือนที่กลับมาทำคอนเทนต์โปเกมอจริงจังนะครับแล้วก็ผมดีใจมากๆเลยที่คอนเทนต์ที่มันลึกๆแบบนี้ยังเป็นที่ชอบกันอยู่นะพูดหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่ายังคงพูดได้เรื่อยๆกับเรื่องนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วเดี๋ยวจะรีบตัดย้อนหลังมาให้ดูกันนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ